สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเป็นราวที่ทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันคณะสงฆ์หรือว่าพุทธศาสนาในประเทศไทยอย่างที่เราทราบกันนะครับเรื่องราวของอดีตพระกาโตะหรือนายพงศกรจันแก้วนะครับพระนักเทศเจ้าของคารมคำคมมากมายนะที่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งก็ได้ถึงขณะนี้ก็ได้ชิงลาสิกขาบทออกไปแล้วนะครับเพราะว่ามีข้อกล่าวหานะครับแล้วก็จะเรียกว่าเป็นการยอมรับความจริงแล้วก็ได้กรณีที่มีเพศสัมพันธ์กับสีกานะครับแล้วก็แม้ว่าพระอดีตพระกาโตะนั้นจะพยายามที่จะใช้ทุกวิธีทางในการที่จะปิดบังเรื่องนี้ปิดปากเรื่องนี้นะวิ่งเต้นเพื่อใช้เงินในการที่จะปิดปากเรื่องนี้แต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับความจริงอยู่ดีว่าเป็นผู้กระทำผิดจริงในขณะที่ครองพระเหลืองอยู่นะครับโดยขณะเดียวกันก็มองว่าฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายที่วางแผนแบล็กเมย์เพื่อต้องการเงินนะซึ่งเรื่องนี้ก็คิดว่าแม้จะดูเหมือนยังไม่จบนะเพราะยังคงต้องมีเรื่องคดีความที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้หรือเปล่าแล้วก็มีหลายเรื่องที่ยังคงขุดคุยกันต่อและที่สำคัญก็คือยังคงเป็นเรื่องที่กระทบต่อวงการพุทธศาสนาครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องนี้น่ามองหลายประเด็นนะครับถ้ามองว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในสังคมไทยในคณะสงฆ์ไทย ก็อาจจะมองอย่างนั้นก็ได้แต่ว่ามันมีความน่าสนใจในความเป็นธรรมดาปกติที่เรื่องทำนองนี้มักจะเกิดขึ้นอยู่ในคณะสงฆ์ไทยอยู่หลายประเด็นเหมือนกันนะครับเรื่องที่มองแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่น่าคุยกันได้หรือว่าเป็นเรื่องที่น่าจะวิเคราะห์กันต่อก็คือเรื่องของยุคสมัยนี้มันอาจจะต่างจากสมัยก่อนๆที่พอมีเหตุการณ์มีอะไรขึ้นมามันก็จะมีคำถามมีการวิเคราะห์มีการมองประเด็นไปในต่างๆนานานี่เป็นแผนนารีพิฆาตที่ถูกใช้มาแล้วในหลายๆครั้งที่ผ่านมาในวงการพุทธศาสนาหรือเปล่านะครับแล้วก็ระหว่างอดีตพระกาโตะแล้วก็ของสีกาเองเนี่ยตกลงความผิดที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะออกมาขอยอมรับผิดหรือว่าขอโทษสังคมแต่ว่าฝ่ายไหนที่เรามองว่าน่าจะมีความผิดมากกว่ากันหรืออาจจะน่าจะถูกประณามหรือถูกตำหนิมากกว่ากันอันนี้ก็ยังหลายคนบอกว่าก็หญิงก็ร้ายชายก็เร็วอันนี้ก็วิเคราะห์กันต่อนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำให้เรามองเห็นว่าอะไรคือเหตุของปัญหามากที่สุดอันนี้เราก็คงจะพยายามที่จะคุยได้นะครับแต่น่าสนใจอันหนึ่งก็คือว่าความพยายามของพระสังฆาธิการหรือพระผู้ใหญ่เนี่ยจะเห็นว่าเรื่องที่ร้ายแรงเกิดขึ้นในวงการคณะสงฆ์แบบนี้ก็คือพระที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเนี่ยแล้วก็พระสังฆาธิการทั้งหลายก็พยายามที่จะปิดบังปกปิดพยายามที่จะแก้ต่างและพยายามจะวิ่งเต้นเพื่อให้เรื่องนี้มันเงียบไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันก็เป็นตัวสะท้อนอันหนึ่งในวงการคณะสงฆ์ว่าตกลงเรื่องของความเลวร้ายแบบนี้ความผิดที่ร้ายแรงแบบนี้พระระดับสังฆาธิการควรจะจัดการอย่างไรนะควรจะต้องใช้เงินในการปิดปากสื่อเพื่อที่จะหรือแม้กระทั่งการที่จะขับไล่อดีตพระลูกวัดรูปหนึ่งที่พยายามที่จะเปิดโปงเรื่องนี้นะตกลงอย่างไรแล้วก็การที่พระระดับสังฆาธิการระดับเจ้าวาดมองว่าอดีตพระกาโตะนั้นเป็นพระที่สร้างรายได้เป็นตัวเงินตัวทองของวัดเพราะนั้นควรต้องรักษาไว้แต่พระรูปอื่นที่ออกมาแฉออกมาอะไรไม่ได้ทำอะไรอะไรเงี้ยมันก็เป็นวิธีคิดที่สามารถมองได้ว่าการบริหารคณะสงฆ์เวลานี้มันมีปัญหาอะไรนะครับที่สำคัญอันหนึ่งที่เรากำลังจะพูดถึงกันว่าการลาการชิงลาจะเรียกว่าชิงศึกก็ได้ชิงลาสิกขาบทเนี่ยนะของอดีตพระกาโตะเนี่ยการทำแบบนี้มันจะพ้นจากฐานความผิดในขั้นปราชิกที่ไปหรือเปล่าเพราะว่าการทำผิดปราชิกเนี่ยทำไปแล้วแล้วผิดไปแล้วในการที่ขณะที่ครองผ้าเหลืองอยู่แล้วพอรู้ว่าผิดเนี่ยก็ออกมาชิงศึกลาสิกขาบทแบบนี้จะทำให้ความผิดในฐานปราชิกนั้นยังคงติดตัวอยู่ไหมหรือหมดไปเลยนะทั้งเพราะว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงในการในเป็นคณะสงฆ์อันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่น่าจะวิเคราะห์ต่อได้นะครับอันนี้ก็แต่ว่าในขณะเดียวกันก็เกิดปรากฏการณ์เรื่องของคนที่ยังคงให้กำลังใจนะดูแล้วเนี่ยบรรดาแฟนคลับของอดีตพระกาโตะก็ยังคงให้กำลังใจแล้วก็ส่วนมากก็ยังเป็นผู้หญิงด้วยนะที่ให้กำลังใจแล้วก็คิดว่าควรจะให้พื้นที่กับพระหรือว่านายกาโตะเนี่ยนะเพราะว่าเป็นคนหนุ่มที่มีศักยภาพมีความสามารถเป็นคนที่อะไรล่ะดิ้นรนชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็ความผิดครั้งเดียวโดยเพราะว่าอ่อนต่อโลกเป็นพระนวกะอันนี้ก็น่าจะอภัยได้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขาได้ปรับตัวให้เขาได้สามารถที่จะใช้ศักยภาพในตัวในการที่จะทำงานต่อไปอันนี้ควรจะมีพื้นที่แบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็แน่นอนปรากฏการณ์หลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในวงการคณะสงฆ์ก็เป็นเรื่องที่
น่าวิเคราะห์นะครับวันนี้ก็เลยจะเชิญผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้ที่เป็นนักวิชาการด้านคณะสงฆ์ด้านพุทธศาสนามาพูดคุยนะครับสามท่านนะครับวันนี้จะพูดคุยกับอาจารย์จตุรงค์ดวงอาสานะครับนักวิชาการด้านคณะสงฆ์และพุทธศาสนาท่านที่สองอาจารย์สุรพจน์ทวีศักดิ์นะครับนักวิชาการด้านปรัชญาและพุทธศาสนาส่วนท่านที่สามนะครับครูใหญ่นะครับคุณอัตพลบัวพัฒน์นะครับกลุ่มคณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่สวัสดีทั้งสามท่านครับสวัสดีทั้งสามท่านครับขอบพระคุณที่ร่วมรายการนะครับสวัสดี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 ครับคงขอเริ่มที่อาจารย์จตุรงค์นะครับเพราะว่าอาจารย์มีคิวให้เดี๋ยวจะต้องเดินทางต่อเดี๋ยวต้องไปสัมภาษณ์ที่ช่องอื่นต่ออาจารย์มองอย่างไรฮะเรื่องที่เกิดขึ้นหญิงก็ร้ายชายก็เร็วแต่ว่าควรจะมองว่าฝ่ายไหนที่ควรจะถูกตำหนิมากกว่ากันครับผมว่าก็โดนทั้งคู่แหละครับมันแล้วแต่มุมมองคนน่ะเฟมินิสต์เขาก็มองอย่างเนาะฝ่ายแบบบุรุษนิยมก็มองอีกอย่างนึงดังนั้นก็นานาจิตตังฮะมันแล้วแต่คนจะมองอ่ะสัจจนิยมก็มองอย่างนึงแต่ละคนมันก็มองต่างกันไปอ่ะดังนั้นก็ใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่เขาฮะแต่ถามผมว่าผิดไหมผิดทั้งคู่ไม่ว่าจะในเชิงธรรมวินัยหรือเชิงกฎหมายคือกฎหมายมันก็ไล่เป็นทอดได้หมดนะฮะหมายถึงว่าอาญาผู้หญิงก็รีดทรัพย์กาโตก็ยักยอกทรัพย์ศาสนาเจ้าคณะปกครองก็ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็มันก็โดนกันทั้งหมดอ่ะงานนี้เหมือนขี้ลอยน้ำมาพูดได้แค่นี้งานนี้เหมือนขี้ลอยน้ำลอยน้ำมาก็ควรจะต้องปล่อยให้มันลอยน้ำไปถ้าเราไปดึงดันกับมันมากๆแล้วเราเอาไม้ไปเขี่ยเนี่ยขี้มันก็จะระเบิดโป๊ะแล้วมันก็จะกระจายเลอะกันหมดตอนแรกขี้มันอยู่ที่กาโตะดีๆก็ดีอยู่แล้วอะแต่ผมเห็นเจ้าคณะปกครองเขาพยายามวิ่งกันจังก็นี่เมื่อจะวิ่งก็วิ่งไปช่วยไม่ได้ฮะประมาณนั้นละกันแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันควรจะต้องมีการแก้ไขอะไรบางอย่างไหมควรจะหาความผิดอะไรไหมหรือว่าควรจะให้มันจบไปมันต้องทำนะครับผมว่ามันควรจะต้องทำอะไรบางอย่างว่าถ้าเราไม่ทำผมว่ามันก็ดูแปลกๆอ่ะเหมือนเราละเว้นคือตอนนี้ประเทศเรามันก็ประหลาดอย่างหนึ่งพอเวลาเราพูดเรามักจะชอบละเมิดสิทธิบุคลากรในศาสนาแต่ในหลายๆครั้งเหมือนกันเราก็มักจะให้ยกเว้นกรณีพิเศษให้กับบุคลากรทางศาสนาเหมือนกันมันเป็นเรื่องที่สำหรับผมว่าแม้ก็ดูแปลกๆคือออกมึงจะเอายังไงวะแต่อย่างบางคนเนี้ยพระบางวัดเนี่ยถ้าเป็นคดีการเมืองอยู่ตรงข้ามกับคสช.เนี่ยอย่างเจ้าคุณจำนงวัดสัมพันธ์เจ้าคุณพรหมสิทธิ์วัดสะเกดหรืออย่างเจ้าคุณพรหมดีโลกวัดสัมพยาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าพอคุณอยู่ตรงข้ามกับคสช.เนี่ยไม่เห็นจะต้องรออะไรเลยผมไม่เห็นเขาจะต้องรอแบบอะไรวะต้องมีเจ้าอาวาสใหม่ก่อนผมจะแจ้งความได้อย่างวันนี้มีข้าราชการสำนักพุทธท่านหนึ่งนั้นอุตริไปให้สัมภาษณ์ทางช่อง3วันนี้พูดต้องรอผมบอกเนี่ยผมก็เลยด่าจริงๆด่าข้าราชการนะแต่ว่านักข่าวก็เป็นคนรับหน้าไปแล้วทีคดีเงินทอนวัดกูไม่เห็นมึงรอกันเลยกูเห็นมึงก็จับเขาเข้าคุกไม่เห็นต้องรอมีเจ้าอาวาสใหม่เลยฝ่าเจ้าอาวาสใหม่เขาจะโปรดเกล้าลงมาน่ะเมื่อไหร่มันหลังจากคุณเอาพระเขาไปเข้าคุกตั้ง1ปีกับ4เดือนผมเลยบอกตลกดีแต่พอเขาเรื่องกาโตะทำไม่ได้เพราะเป็นพระฝ่ายตัวเองหรือเปล่าเพราะเป็นพระที่อุดหนุนหรือเชียร์ทางฝั่งคุณหรือเปล่าผมไม่อยากจะพูดเยอะนะผมอยู่ในเมืองไทยผมพูดอะไรมากไม่ได้กันพอแค่นี้นะครับครับเข้าใจเดี๋ยวประเด็นในเรื่องของการที่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้จะนำไปสู่การจะช่วยแก้ปัญหาคณะสงฆ์อะไรได้บ้างคงน่าจะเป็นประเด็นที่จะคุยกันต่อนะครับอาจารย์สุรพจน์มองว่าความผิดมันควรจะเสมอกันไหมครับกรณีนี้อาจารย์สุรพจน์ได้ยินผมไหมครับอาจารย์ปิดเครื่องอยู่ครับอาจารย์ปิดเครื่องอยู่ครับอาจารย์ปิดไฟอยู่อาจารย์โอเคอาจารย์เปิดไมค์ให้ด้วยครับอาจารย์สุรพจน์ครับเปิดไมค์ให้ด้วยครับครับเปิดแล้วครับโอเคครับครับคือจริงๆผมสนใจปรากฏการณ์ทางสังคมมากกว่าว่าทำไมเรื่องนี้คนสนใจมากคือเรื่องศาสนาในบ้านเราเนี่ยมาตั้งแต่เรื่องไอ้2ปศแล้วนะครับจนกระทั่งเกิดเคสกรณีนี้หรืออื่นๆเนี่ยพอมันเกิดข่าวขึ้นเนี่ยมันมีดราม่าต่อเนื่องยาวนานปบข่าวปัญหาสำคัญทางการเมืองอย่างเช่นข่าวเรื่องการดำเนินคดี112
ของกลุ่มทะลุวังอะไรเนี่ยมันสื่อแทบจะไม่ได้สนใจเลยนะฮะก็สนใจในวงแคบๆแต่พอเรื่องแบบนี้มันเหมือนกับว่าสังคมไทยเรามีความเป็นพุทธมากหรือเปล่าขนาดนั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจพอมาดูประเด็นต่างๆผมลองสรุปดูนะที่เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ในสื่อปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเรื่องกระแสหนึ่งก็คือวิจารณ์แล้วด่ากาโตะกับสีกาแล้วก็ตั้งคำถามต่อระบบปกครองคณะสงฆ์สำนักพุทธแล้วก็บอกว่าหมอปลาเนี่ยมีประโยชน์กว่าสำนักพุทธอีกนะเราจ่ายภาษีให้สำนักพุทธแต่สำนักพุทธการตรวจสอบพระอะไรต่างๆก็แย่กว่าหมอปลาการดูแลใช่ไหมดูแลวัดปฏิบัติอะไรต่างๆของพระเนี่ยเอาจริงก็แย่กว่าหมอปลาซึ่งเราก็ไม่ได้จ่ายภาษีให้หมอปลาเลยอันนี้กระแสหนึ่งที่จะพูดทำนองนี้คือวิจารณ์ทั้งกาโตะสีกาวิจารณ์ระบบคณะสงฆ์วิจารณ์สำนักพุทธนะครับอีกพวกหนึ่งก็จะออกแนวอนุรักษ์นิยมหน่อยโดยเฉพาะพวกมหาบริยนเก่าเนี่ยเพจของพวกนี้ก็จะเสนอทฤษฎีนารีพิฆาตขึ้นมานะครับแล้วก็สอดรับกันก็คือมีพระที่ท่านบอกว่าท่านอินกับโลกโซเชียลท่านก็ขึ้นป้ายห้ามหมอปลาเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นลักษณะต่อต้านหมอปลานี่ก็เป็นแนวปกป้องพระปกป้องศาสนานะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกเซลฟี่กับกาโตะชมว่าหล่อให้อภัยให้โอกาสอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ส่วนประเด็นที่4เนี่ยกระแสที่4อาจจะน้อยหน่อยคือพวกนี้ก็จะวิจารณ์ระบบของคณะสงฆ์แล้วก็จะเห็นว่าระบบอันนี้ระบบที่เป็นอยู่มันแก้ปัญหาพวกนี้ไม่ได้หรอกแล้วมันก็สร้างปัญหาหลายอย่างทางที่ดีก็ควรจะแยกศาสนาออกจากรัฐไปปล่อยให้ความเชื่อพวกนี้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ควรจะมาเป็นประเด็นสาธารณะหรือประเด็นอะไรต่างๆของรัฐให้มันเวอร์เกินไปเหมือนที่เป็นมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดูแล้วรวมๆแล้วเนี่ยมันก็ผมก็มองว่ามันดูไม่คมไม่ชัดว่าตกลงเราจะเอายังไงกับเรื่องพวกนี้กันแน่ท่านอาจารย์มองว่าทำยังไงครับมันอยู่ตรงไหนอาจารย์มองว่าถ้าอย่างนั้นต้องการให้คมไม่ชัดอาจารย์คิดว่าควรจะมองไปในประเด็นไหนในเหตุการณ์นี้ครับคือผมก็มองว่าประเด็นของเหตุการณ์นี้มันมีประเด็นถ้ามองโดยจำกัดวงที่ชาวพุทธนะคือเอาพวกโลกวิสัยออกไปก่อนพวกแนวคิด secularism เอาออกไว้ก่อนถ้าเอาเฉพาะชาวพุทธเนี่ยมันก็จะมองในประเด็นธรรมวินัยกับประเด็นศีลธรรมคือประเด็นธรรมวินัยเนี่ยพระก็ผิดอยู่แล้วใช่ไหมฮะทีนี้มันประเด็นธรรมวินัยเนี่ยมันคือคำว่าผิดนี่มันมีความหมายเพียงว่าเมื่อคุณประพฤติผิดแล้วคุณก็ต้องสละก็ทำตามธรรมวินัยอ่ะเขาให้สละสมณเพศใช่ไหมปาราชิกก็สละสมณเพศออกมาใช่ไหมฮะนี่คือประเด็นธรรมวินัยแล้วก็แต่ประเด็นธรรมวินัยมันพ่วงเรื่องศีลธรรมมาด้วยศีลธรรมก็คือว่าถ้าคุณปาราชิกแล้วเนี่ยคุณก็ยังอะไรล่ะยังไม่ยอมรับผิดพยายามปกปิดความผิดของตัวเองที่จะใช้สถานภาพของพระแสดงออกกับสังคมเสมือนว่าตัวเองยังเป็นพระที่ถือพรหมจรรย์แล้วก็ทำมาหากินกับทำมาหากินกับอาชีพเนี้ยอาชีพพระเนี้ยมันก็เป็นการที่ถ้าในพระไตรปิฎกก็คือเรียกว่าเป็นโจรในผ้าเหลืองใช่ไหมนี่เป็นประเด็นทางศีลธรรมเป็นความเลวอ่ะเป็นการผิดศีลธรรมคือหลอกลวงหากินกับประชาชนน่ะคือถ้าลำพังผิดธรรมวินัยก็คือผิดแล้วก็ออกมาคุณก็ยังสามารถดำเนินชีวิตไปตามปกติได้ในฐานะคฤหัสถ์เพียงแต่ว่าคุณไม่สามารถจะเป็นพระได้อีกต่อไปใช่ไหมแต่ถ้าคุณปกปิดตัวเองอ่ะยังพยายามที่จะเป็นพระต่อไปแต่แค่ถ้าเป็นพระมีเมียเก็บแอบมีอะไรต่างๆนี่มียศมีตำแหน่งมีอะไรก็
ญาติโยมเขาศรัทธาเขาถวายเงินทำบุญเขาเพราะเขาเชื่อว่าคุณถือพรหมจรรย์ไงตามหลักธรรมวินัยไงถ้าลักษณะนี้มันผิดธรรมมันเป็นโจรในผ้าเหลืองหลอกลวงอย่างกรณีนี้เนี่ยก็คือว่าพอผิดแล้วเนี่ยแล้วก็ชิงออกลาสิกขาบทออกมาก่อนไม่ให้ถูกผิดโดยการปราชิกเนี่ยนั่นหมายถึงว่าก็แสดงว่ายังไม่ยอมรับผิดใช่ไหมอาจารย์มองอย่างนั้นอันนี้มันเป็นปัญหาของกับของกระบวนการของคณะสงฆ์ว่าเมื่อถูกข้อกล่าวหาขึ้นมาอย่างนี้ทำไมต้องสอบสวนก่อนใช่ไหมทำไมไม่สอบสวนให้เสร็จก่อนให้สึกทำไมยอมให้สึกไปเลยแต่ถ้าเขาสึกไปเลยแบบนี้แล้วเขามายอมรับที่หลังว่าเขาทำเนี่ยมันก็ปาริชิกอยู่แล้วเพราะโดยหลักวินัยของเถรวาทก็กลับมาบวชไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมก็คือเขายอมรับไปแล้วว่าแต่ว่าเขายังยืนยันว่าเขาลาสิกขาบทเองเขาลาสึกเองเพราะงั้นไม่โทษปราชิกไม่ได้มีผลถึงเขาจะบอกว่าเขาลาสึกแต่เขามาบอกทีหลังอ่ะเขาสารภาพทีหลังว่าเขาไปทำผิดแสดงว่าก็คือท่านก็ตัดสินได้แล้วอ๋อก็คือไม่สามารถเข้ามาบวชใหม่ได้แล้วใช่ไหมฮะส่วนเรื่องเงินเรื่องอะไรมันก็เป็นประเด็นทางกฎหมายไม่ว่ากันครับครับครูใหญ่ว่ายังไงครับมองปรากฏการณ์นี้อย่างไรใครผิดใครถูกแล้วก็คิดว่าการกระทำของกาโตะเนี่ยควรจะมีความผิดอื่นๆอีกไหมหรือมองกรณีของแผนนารีพิฆาตอย่างไรมองผู้หญิงอย่างไรด้วยกันเชิญก็จริงๆไอ้เรื่องคำเนี้ยนะครับเรื่องพระกับสีกามันคือเรื่องที่มีมานานแล้วพุทธกาลก็มีมาจนตลอดก็มีและมาจนถึงปัจจุบันก็ยังมีนะครับเพียงแต่ว่าชาวบ้านเองพุทธศาสนิกชนเองเนี่ยจะจับได้ไล่ทันหรือไม่นะครับบางคนบางรูปสมีบางท่านเนี่ยก็อาจจะสำนึกได้แล้วก็ออกไปเองโดยที่เราก็ไม่ได้รู้ว่าเขาสึกไปเพราะเขาผิดอะไรในใจหรือเปล่าเขาก็อาจจะเก็บคืนความผิดนั้นไว้แล้วก็ออกไปแต่บางคนก็หน้าด้านหน้าทนอยู่ต่ออันนี้ขอใช้คำแรงๆเลยว่าก็ยังหน้าด้านหน้าทนอยู่ต่อหากินต่อไปคือลองคิดดูว่ากรณีนี้เนี่ยถ้าเราจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเนี่ยสมมติว่าเลิกกับคุณตองไปแล้วในอนาคตจะมีสีกาท่านอื่นอีกไหมหรือก่อนหน้าคุณตองมีสีกาท่านอื่นอีกไหมเพราะถ้าพูดกันง่ายๆฮะเหมือนที่อาจารย์จะลงเปรียบก็ถ้าเปรียบกับขี้ก็คือหมามันเคยกินขี้ยังไงมันก็กินอีกนะครับมันชินแล้วกับการกินอะไรที่มันเคยแล้วก็ไม่มีใครจับได้ไล่ทันแล้วในทุกๆองค์กรนะฮะไม่ใช่แค่องค์กรคณะสงฆ์วัฒนธรรมการปกปิดความเลวร้ายความระยำในองค์กรเนี่ยมันทำให้เกิดการลอยนวลพ้นผิดของคนในองค์กรเราจะเห็นเสมอว่าเฮ้ยวันหนึ่งมีครูนะที่ล่วงละเมิดทางเพศเด็กในโรงเรียนนะหรือวันหนึ่งมีครูที่ใช้ความรุนแรงกับเด็กในโรงเรียนตัดผมเด็กแล้วมีเด็กเอ่ยหรือมีครูในโรงเรียนเองก็ตามออกมาเปิดเผยเรื่องนี้มาเปิดโปงเรื่องนี้คนเหล่านั้นก่อนที่จะถูกปกป้องกับถูกล่าแม่มดก่อนว่าเฮ้ยคือไปพูดอย่างนี้คือทำให้โรงเรียนเสียหายหรือหน่วยงานราชการอื่นก็ตามนะเธอกำลังทำให้องค์กรเสียหายอย่าพูดมันก็สุดท้ายก็การสู้ปัญหาไว้ใต้พรมแล้วว่าถ้าทำแบบนี้วันที่วัฒนธรรมที่ว่าอย่าพูดมันทำให้องค์กรของเราเสียหายเนี่ยมันทำให้เกิดการลอยนวลพ้นผิดให้ทุกองค์กรในทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องทางสงฆ์อย่างเช่นกรณีพระกาโตะเนี่ยผมเรียกสมีกาโตะแล้วกันน่าจะเป็นคำที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยเราเห็นฉากของการศึกปลอมๆเนี่ยเพราะว่าการศึกเนี่ยผมถือว่ายังไงก็เป็นโมฆะเพราะไม่ต้องศึกแล้วบุคคลที่ต้องอาบัติปราชิกไม่ต้องกล่าวคำลาสิกขาบทก็พ้นจากความเป็นพระแล้วเพียงแต่เป็นบุคคลธรรมดาที่นุ่งห่มจีวรอยู่เฉยๆนะครับเป็นบุคคลลวงโลกดังนั้นกาโตะไม่ต้องศึกนะฮะกาโตะสามารถที่จะถอดจีวรแล้วใส่กางเกงใส่อะไรได้ตั้งแต่วันที่กาโตะรู้ตัวแล้วโดยไม่ต้องกล่าวคำลาสิกขาใดๆแต่เราเห็นฉากนะ เราเห็นฉากของการศึกมีการตั้งกล้องบทที่พูดออกมาเพื่ออธิบายอะไรต่างๆเป็นพระพรรษาน้อยยังอ่อนต่อโลกยังอ่อนเยาว์การมารวมตัวกันมันการสื่อครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เรื่องอยู่เดินเข้าไปวัดแล้วก็ผมขอสื่อดูเราก็รู้ครับจากคลิปนั้นทุกคนย้อนกลับไปดูได้อุปชามาพระสังฆาธิการมาผมจำไม่ได้ว่าเจ้าคณะตำบลหรือเจ้าคณะจังหวัดมามันไม่สามารถที่จะมาฆบูชาแล้วมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายขนาดนั้นบทมันมาได้ดีขนาดนั้นการตั้งกล้องมุมทุกอย่างมันถูกคิดไว้แล้วนะครับมันมีความพยายามที่จะปกปิดเพื่อใ
เกิดการพ้นผิดลอยนวลอย่างเงี้ยไปแล้วนี่สะท้อนอะไรนี่สะท้อนวัฒนธรรมการปกปิดจนเกิดการพ้นผิดลอยนวลแล้วไม่ใช่แค่ในวงการสงฆ์นะครับเพียงแต่ว่าในวงการสงฆ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของศรัทธาด้วยมันเป็นเรื่องของศาสนาด้วยมันเป็นเรื่องของปัจจัยที่โยมเขาให้มันเป็นเรื่องของปัจจัย4ที่ไม่ใช่แค่เงินทองนะฮะมันเป็นเรื่องของความศรัทธาที่โยมให้มันคือสัญญาประชาคมคนที่เข้าไปบวชเนี่ยต่อให้ผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องรักษาธรรมวินัยให้ให้ครบถ้วนบริสุทธิ์ 100% เนี่ยแต่คุณกำลังสัญญากับสังคมชาวพุทธว่าต่อไปนี้ฉันจะมาบวชฉันจะรับสถานะอย่างนี้แล้วปฏิบัติแบบนี้ปฏิบัติแบบไม่มีการละเมิดทางเพศไม่ฆ่าคนไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่โกหกอะไรเงี้ยนะครับไม่กินข้าวเย็นอะไรเงี้ยนะครับต่อให้เราไม่บอกว่านี่คือการผิดพระธรรมวินัยนะฮะต่อให้ไม่บอกว่านี่คือการผิดพระธรรมวินัยเราก็ยังสามารถบอกว่าคุณกำลังผิดสัญญาที่ให้ไว้กับประชาคมนะครับแต่ถ้าจะให้ผมพูดอย่างตลกนะฮะว่าจากปรากฏการณ์หลังที่จากกาโตะเนี่ยจัดฉากศึกไปแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นปรากฏการณ์แฟนคลับของมีแฟนคลับด้วยเห็นดีเห็นงามโอ้กําลังมันชั่วผู้หญิงมันเลวเพราะมันถูกมันยั่วยวนอะไรเงี้ยมันคือการโยนความผิดให้กับผู้หญิงทั้งที่ผมก็สามารถบอกได้ว่ามันคือความผิดทั้งคู่แต่ไม่ใช่การไปโยนว่าเฮ้ยฉันถูกยั่วยวนฉันก็เลยงั้นท่านก็บอกว่าเฮ้ยคุณแต่งตัวโป๊เองนี่ฉันข่มขืนได้อย่างนี้เปล่าใช่ไหมครับมันคือตรรกะเดียวกันเลยแล้วก็ถ้าผมเห็นปรากฏการณ์อย่างเงี้ยผมก็ให้คำตอบได้เลยว่าสมัยหน้าประชาธิปัตย์ก็ยังจะสามารถครองตำแหน่งอยู่เพราะถ้ามีตรรกะอย่างเงี้ยนะฮะผิดก็ไม่เป็นไรสารภาพแล้วเขาก็เป็นคนดีเขาเคยซะนะแบบเนี้ยที่ผมเคยบอกว่าประชาธิปัตย์ยังไงก็ดับในการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยผมอ่านคอมเมนต์แล้วผมเปลี่ยนความคิดเลยว่าประชาธิปัตย์ยังสามารถครองที่นั่งได้อีกพอสมควรนะอันนี้โยงได้เห็นชัดนะฮะเพราะว่ามันก็มีความใกล้เคียงกันในเชิงของมวลชนนะแต่ว่าอันหนึ่งที่น่าจะให้วิเคราะห์ก็คือว่าการที่ไม่ว่าจะเป็นอดีตพระกาโตะเองสีกาตองเองก็ที่เขาทำอย่างเงี้ยสีกาตองออกมาแฉก็เพื่อที่จะปกป้องพุทธศาสนาไม่ต้องการที่จะให้เกิดแบบนี้กับผู้หญิงอื่นแล้วมันเป็นความผิดอ่ะแต่เดียวกันพระกาโตะเองอดีตพระกาโตะเองก็บอกว่าการที่ชิงศึกออกมาก่อนเนี่ยก็เพราะต้องการปกป้องพุทธศาสนาเจ้าคณะอำเภอก็บอกว่าโอ้โหนี่เป็นการตัดสินใจที่สง่างามมากเป็นการปกป้องพุทธศาสนาที่น่าสง่าผ่าเผยมากน่ายกย่องเชิดชูการออกมาทำแบบนี้ทุกฝ่ายบอกว่าเป็นการปกป้องพุทธศาสนาหมดเลยปกป้องคณะสงฆ์หมดเลยคิดอย่างไรครับตามผมไหมคือปกป้องตรงไหนถ้าคุณปกป้องคุณก็รู้ตั้งแต่วันที่คุณเอาองคชาตของคุณเนี่ยล่วงเข้าไปในโยนีฐานเนี่ยแล้วคุณก็ควรจะคุณรู้ต่อให้คุณเป็นพระพรรษาน้อยขนาดไหนเนี่ยปาชิกสีมันก็ต้องรู้โยมเขาก็รู้ใครๆก็รู้ที่คือปาชิกค่ะแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าคุณจะปกป้องพุทธศาสนาโดยที่คุณจะหาทางลงดีไม่ต้องรอให้สังคมเขาจับได้ไล่ทันตื่นเช้ามาหลังจากเขื่อนแตกก็สละผ้าเหลืองสึกไปเลยสึกไม่ต้องจัดฉากไม่ต้องฝืนอยู่ก็ไปเลยสุดท้ายมันคือข้อแก้ตัวนะครับมันก็คือสุดท้ายถ้าทำเพราะฉันปกป้องพระพุทธศาสนาคนที่มาแฉก็เหมือนกันนะครับก็ถ้าปกป้องพระพุทธศาสนาเราก็ไม่รู้ว่าคุณทะเลาะกันผิดใจอะไรกันดิวผลประโยชน์ไม่ลงตัวหรือเบื่อหน่ายกันแล้วหรือยังไงคุณถึงมาแฉดังนั้นคนที่ทำคนที่แฉคนที่ทำร่วมกันเนี่ยไอ้คำพูดว่าปกป้องพระพุทธศาสนาเนี่ยคือหน้ากากโอเคครับคุณจะปกป้องจริงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้รอเขาจับได้ไล่ทันไม่ต้องรอมาสืบแล้วค่อยอธิบายมันพูดดีพูดดีจอมปลอมครับคุณจตุรงค์อาจารย์จตุรงค์มองอย่างไรครับทั้งเรื่องของการเหตุผลของการที่ออกบอกว่านี่คือการกระทำเพื่อการปกป้องพุทธศาสนาและคณะสงฆ์และก็เป็นเหตุผลที่สังคมดูจะยอมรับด้วยนะครับไม่ได้คิดว่าเป็นการอะไรนะจอมปลอมแต่อย่างใดอาจารย์มองอย่างไรครับถ้าจะปกป้องพุทธศาสนาก็อย่าไปปวดหลังให้สีกาได้ยินครับและอีสีกาก็ต้องไม่ต้องไปอยากทายาหม่องที่หลังเขาอะครับคือถ้ามีจะปกป้องศาสนาควรจะปกป้องตอนนั้นมาฉันควรจะทายาหม่องให้เขานะแล้วเหมือนกันแล้วมึงก็ไม่ควรจะอยากมาปวดหลังแล้วให้สีกานวดให้อ่ะถึงบอกไงว่าถ้าโดยกลไกทางวินัยอย่างที่เห็นนะมันคือมันไม่โอเคกับวิธีคิดทั้งสองคนนี้แล้วอะวิธีคิดถ้าคุณคิดว่าคุณจะบอกว่าศาสนาคุณไม่ควรจะออฟเฟอร์การทายาหม่องให้พระ
และอีพักก็ไม่ควรบอกว่าการยาการทายาน้ำการทายาหมองมันเป็นเรื่องดีอ่ะผมว่าแค่วิธีคิดของคนสองคนเนี้ยถ้าคุณจะปกป้องศาสนาคุณควรจะปกป้องตั้งแต่การทายาหมองแล้วแหละไม่ใช่คุณจะมาบอกว่านี่ฉันแฉแล้วฉันปกป้องไม่ใช่ถ้าคุณอยากปกป้องคุณทำตอนนั้นแล้วคุณไม่มาปล่อยอย่างนี้หรอกแต่ว่าสังคมพุทธจำนวนไม่น้อยเหมือนกันก็เห็นด้วยแล้วก็ยังรู้สึกสนับสนุนด้วยซ้ำนะว่านี่คือการพยายามที่แม้แต่เจ้าคณะอำเภอยังบอกว่านี่คือการปกป้องพุทธศาสนาถ้าคนกับพวกมันถูกหมดแหละเหมือนที่ท่านไพวันโพสต์วันก่อนไงบอกว่าแหมกูนั่งหัวเราะเนี่ยเหมือนทำว่ากูไปฆ่าบุพการีใครตายท่านไพวันโพสต์อย่างนี้เลยนะทีเวลากูนั่งหัวเราะเนี่ยพวกมึงมาทำเหมือนกูเนี่ยไปนั่งไปฆ่าบุพการีใครตายแต่กับพระปราชิกพวกมึงกับวิกลจริตแล้วบอกว่าเออสู้ๆนะก็ถึงบอกว่าท่านไพวันเนี่ยแม่งพูดถูกประโยคนี้แม่งชัดเลยว่าผมไม่เคยให้ราคาคนในสังคมกลุ่มนี้เลยฮะผมบอกเลยหมายผมรู้สึกว่าคนพวกนี้มันเกินเยียวยาสำหรับผมอ่ะเออนี่ถ้าผมเป็นคนเลวร้ายกว่านี้สักนิดนึงแล้วก็เป็นแบบพวกสายขวามากกว่านี้หน่อยผมก็คงเอาไปลมแก๊สให้หมดแล้วแหละนี่เผอิญผมมันก็ยังเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์เขาอยู่ไงยังเห็นคุณค่าของพวกมันอยู่ไงแต่ถามผมว่าวิธีคิดพวกมันเนี่ยโอ้วิบัติมากให้ผมบอกเลยก็นั่นแหละก็พวกมันก็คงจะกาพักพลังประชารัฐหรือไม่ก็กาประชาธิปัตย์อย่างที่ใหญ่เขาว่าแต่ว่าน่าแปลกใจก็คือว่าแม้แต่พระระดับสังฆาธิการเนี่ยยังปกปิดความผิดที่ร้ายแรงแบบนี้แล้วไม่พยายามพูดมันมีเหตุคุณจอมนี่ก็ปกปิดมันมีเหตุง่ายๆเลยคือกูกลัวโดนด้วยเพราะว่าไอ้กฎหมาย157สไตล์คสช.เนี่ยมันไม่ได้พูดแต่การปฏิบัติหน้าที่ในนี้ชอบมันมีอีกวรรคนึงว่าหรือละเว้นทอดทิ้งเพิกเฉยการปฏิบัติหน้าที่พอมันมีการละเว้นไปด้วยเนี่ยคุณไม่เห็นเหรอมันมีขบวนการของพระผู้ใหญ่บางรูปพยายามจะบอกว่าเอ้ยจริงๆกาโตะไม่ใช่นะกาโตะไม่ใช่รักษาการเจ้าวาดนะรักษาการเจ้าวาดนู่นอยู่กรุงเทพตอนนั้นในใจเอาละนี่คือกลไกของการช่วยให้รอดแล้วเนี่ยจะบอกนะฮะไอ้วิธีคิดอย่างเงี้ยมันจะพากันเข้าคุกกันหมดอ่ะกลายเป็นว่าพวกมึงละเว้นกันหมดอ่ะครับและอีกอันนึงก็คือว่าเหตุผลที่พยายามที่จะรักษาพระกาโตะให้อยู่ในวัดต่อไปก็ว่าเป็นพระที่หาเงินเข้าวัดได้มากแน่นอนใช่เขาก็มีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วแบบเออเว้ยมันทำประโยชน์ได้มันทำเงินได้ผมเข้าใจเจตนานะเจตนาทั้งอุปัชฌายะเขาเจ้าคณะอำเภอฉวางธรรมยุทธแล้วก็เข้าใจเจตนาของท่านหลวงพ่อวัดบุพผารามที่กรุงเทพเลยผมเชื่อว่าการที่ท่านถือตาตั้งรักษาการเอาไว้เองแล้วก็ให้กาโตะรันงานเนี่ยในวัดเนี่ยคือเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงโปรเบชั่นนะครับช่วงทดลองงานพอเข้าสักพรรษา4พรรษา5ถ้ามึงรันงานในวัดได้ไม่มีปัญหาเนี่ยถึงเวลาปุ๊บพรรษา5ก็ให้เป็นเจ้าอาวาสตัวจริงเลยอะไรประมาณนั้นผมเข้าใจอย่างนั้นนะ คือช่วงนี้เป็นช่วงโปรเบชั่นของเขาคือเนื่องจากเป็นพระใหม่จะให้เป็นรักษาการเลยยังน่าเกียดเลยเขาก็เลยให้รันงานโปรเบชั่นเอาไว้ก่อนประมาณนั้นแหละตอนนี้ว่าประเด็นคืออย่างที่บอกแหละพอไปเจอผู้หญิง แบบเนี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้นะคือมันอาจจะเป็นเวรกรรมของเขาหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่รู้ว่าคือคนอื่นเขาอาจจะเจอผู้หญิงที่รู้จักเก็บงำความลับไงแต่พอเราไปเจอผู้หญิงที่แบบว่าขึ้นลงแล้วก็เดาวิธีคิดไม่ได้อะคือมันพูดลำบากนะผมมองว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันจะต้องมีความซื่อสัตย์นะการเป็นพระทุศีลเนี่ยฟังแล้วงงนะอย่าเพิ่งงงกับผมนะการเป็นพระทุศีลให้อยู่รอดในตลอดรอดฝั่งในวงการได้เนี่ยมันจะต้องมีความสู้สัตว์เหมือนกับโจรจะต้องไว้ใจโจรอะไรประมาณนั้นเนี่ยแต่ประเด็นคือเราไม่รู้หรอกว่าไอ้คนที่อารมณ์ขึ้นลงเนี่ยแม่งจะหักหลังเราเมื่อไหร่ผมติดใจว่าในความเป็นพระสังฆาธิการเนี่ยการคิดที่จะรักษาพระที่มีข้อกล่าวหาร้ายแรงเนี่ยแล้วเหตุผลที่จะรักษาพระรูปนี้เพราะว่าเป็นพระที่ตัวเงินตัวทองของวัดเนี่ยมันพระเจ้าหมายถึงว่าพระสังฆาธิการหรือเจ้าวาดคิดอย่างนี้ได้หรือวัดมันเป็นที่ทำเงินเหรอฮะคือคำถามคือกลายเป็นที่ทำนอกเรื่องให้คุณฟังนะนอกเรื่องให้คุณจอมฟังมีวัดธรรมยุทธวัดหนึ่งเนี่ยเป็นวัดธรรมยุทธพรีเมียมระดับเอกอุอยู่ในกรุงเทพมหานครวัดหนึ่งไปหากันเอาเองมีอยู่ว่าวัดเนี่ยจะมีเจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยรั้งวัดอยู่ตลอดรั้งมาตลอดอันนี้มีมหาหนุ่มรูปหนึ่งถูกกล่าวหาในอดีตเมื่อสมัยสมเด็จหลายรุ่นก่อนเนี่ยว่าไอ้มหาองค์เนี้ยดันไปมีอะไรกับศรีกา
แล้วสีกาคลอดลูกออกมาเนี่ยยังจะเอามาทิ้งไว้ที่วัดและอีสีกาเนี่ยก็ยังเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ในวัดไปมาหาสู่แล้วเอาลูกมาทิ้งไว้ที่วัดอีกแล้วหน้าเนี่ยเหมือนกับพระรูปนี้เลยเจ้าพระคุณสมเด็จในโกรธหมายถึงเจ้าพระคุณสมเด็จที่มรณภาพในอดีตแต่ละรูปไม่ว่าจะสมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จองค์นั้นเจ้าพระคุณสมเด็จองค์นี้แต่ละที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครยกตำแหน่งให้องค์นี้เลยให้มหาหนุ่มรูปหล่อองค์นี้ก็มีความรู้สึกกินแหนงแคลงใจแต่ยังเมตตาสงสารก็เลยให้อยู่ในวัดแต่อยู่ด้วยความอัปยศอดสูไม่มีทางเจริญเติบใหญ่ก้าวหน้าจนผ่านไป3สมเด็จจนแก่จนจากมหาหนุ่มกลายเป็นมหาแก่ที่คนก็สงสัยว่ามหาประโยคสูงทำไมถูกดองไม่ได้เจริญเติบโตก้าวหน้าเนี่ยพอวันหนึ่งการเมืองในวัดแม่งเปลี่ยนสมเด็จองค์ใหม่ยังขึ้นครองอำนาจสิ่งแรกที่สมเด็จองค์นี้ทำคือตั้งพระองค์นี้เป็นเจ้าคุณเซอร์ไพรส์มากคนในวัดเลิกลักไปเป็นแถบอะไรวะที่ผ่านมาสมเด็จในโกรธแต่ละลูกไม่มีใครกล้าตั้งพระที่แบบแปดเปื้อนเป็นเจ้าคุณนะแต่เจ้าพระคุณสมเด็จองค์นี้เข้ามาปุ๊บกูตั้งเลยให้เป็นเจ้าคุณโดยให้ข้ออ้างว่าสมัยที่เราลำบากยังเป็นมหาอยู่นั้นเนี่ยเราก็ถูกคนกล่าวหาว่าปาราชิกแต่เขาเนี่ยเมตตาเราเคยให้ข้าวให้น้ำให้เงินให้ทองเราตอนที่เรากำลังลำบากมาวันนี้เราเป็นสมเด็จแล้วเราเป็นเจ้าอาวาสแล้วเราก็ขอแต่งตั้งพระรูปนี้สนองบุญคุณให้กับพระรูปนี้ให้เป็นเจ้าคุณกันแล้วกันแต่มันไม่จบแค่นั้นคุณจอมการไม่จบแค่นั้นคือพอการที่พระรูปนี้แม่งได้เป็นเจ้าคุณอ่ะโจทย์เก่าอ่ะที่แก่พอกันเนี่ยมันยังไม่ตายมันยังมีอยู่แต่ไอ้โจทย์เก่าพวกเนี้ยมันก็ใช้ไลน์ไม่เป็นเว้ย Facebook ก็ไม่ได้โทรศัพท์แม่งก็ยังเป็นปุ่มกดสิ่งที่แม่งทำคืออะไรรู้ป่ะโจทย์เก่าก็ทำใบสนเทศแบบโบราณจ้างร้านตีหลอกปิ้นแบบ A4 ว่าแล้วตี1ตี2ก็เอาแล้วมาแปะแม่งทั่ววัดตั้งแต่เหนือจดใต้ของขอบคันธสีมาของวัดไปประมาณช่วงตรงตีหนึ่งตีสองเจ้าคุณรูปนี้ตื่นแต่ตีสี่มาเก็บกวาดทิ้งแล้วไอ้ญาติโยมในวัดเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลกันก็โอ้พระองค์นี้นี่ปฏิปทาสูงจังเลยแหมมาขวาดลานวัดแต่เช้าเป็นถึงเจ้าคุณมาขวาดลานวัดแต่เช้าเปล่ามาเก็บความลับที่มันแปะอยู่ตามเสาไฟให้หมดกลัวคนในวัดจะเห็นกลัวคนในวัดจะรู้ใครจะไปคิดว่าระดับเจ้าคุณแก่ๆแม่งต้องมาตื่นตีสี่ทุกวันเพื่อมาเก็บขวาดไอ้ปิวที่โจมตีตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีเมียมีลูกอยู่ในกุฏิเล่าให้คุณฟังว่าเนี่ยคุณจะคิดเอาแล้วกันว่าขนาดพระชั้นสมเด็จนะขนาดพระชั้นเจ้าคุณนะแล้วบรรดาพระครูต๊อกต่อยพระนวกะต๊อกต่อยคุณคิดว่าเขาจะไม่เป็นเหรอก็ถ้าหัวมันไม่เป็นละหางมันจะกระดิกได้ยังไงคือถ้าเกิดว่าระบบคณะสงฆ์ในการบริหารคณะสงฆ์เป็นรูปแบบนี้วิธีคิดแบบนี้การจัดการแบบนี้นี่คือความเสื่อมที่นับวันก็จะยิ่งทำลายความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อคณะสงฆ์มากขึ้นไปอีกทีนี้ถ้าอย่างนั้นจะทำไงฮะอาจารย์โอเคถ้าจะไปสู่ประเด็นว่าแล้วเราจะอะไรได้บ้างจะแก้ปัญหาอะไรได้บ้างในคณะสงฆ์ครับผมเรียนหลักสูตรเดี๋ยวจะเชิญขอพูดได้ไหมเชิญฮะเชิญอาจารย์ฮะอย่างนี้ครับผมว่าถ้าเล่าปัญหาจริงๆเนี่ยเยอะใช่เป็นเดือนก็ไม่จบใช่ครับเพราะอย่างนี้ดีกว่าคำถามนี้ว่าปกป้องพุทธศาสนาเนี่ยคือปกป้องอะไรเพราะว่าที่พูดกันตลอดในบ้านเราเนี่ยปกป้องมหาเถรสมาคมคือปกป้องพุทธศาสนาปกป้องพระที่ทำความผิดปกป้องชื่อเสียงของวัดอะไรต่างคือเราตีความว่าเป็นการปกป้องศาสนาหมดเลยออกมาแชร์เรื่องนี้ก็คือปกป้องศาสนาหมดทีนี้คำถามผมก็คือว่าแล้วประเด็นที่ผมพูดไว้แต่แรกอ่ะมันมีประเด็นศีลธรรมด้วยแล้วถ้าคุณบอกว่าปกป้องศาสนาเนี่ยศาสนามันต้องมีศีลธรรมไหมอย่างอันแรกที่สุดเนี่ยก็คืออย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยก็คือความซื่อตรงความซื่อตรงว่าถ้าคุณทำผิดวินัยเนี่ยกระบวนตัวคนทำผิดเนี่ยต้องมีสามัญสำนึกที่จะรับผิดใช่ไหมฮะและถ้าเขาไม่ยอมรับผิดคือกระบวนการระบบสงฆ์เนี่ยก็ต้องมีกระบวนการที่โปร่งใสที่เป็นธรรมในการตรวจสอบในการดำเนินการให้ถูกต้อง
แต่การที่ปกปิดกันไว้แล้วใช้สถานภาพของพระหาเงินต่อไปโดยทำให้คนทั่วไปเชื่อว่ายังเป็นพระที่ถือพรหมจรรย์อยู่ใช่ไหมฮะอันนี้คือการหลอกลวงคือการไม่มีศีลธรรมคือการไม่ respect ไม่เคารพต่อความเป็นมนุษย์ของประชาชนที่เขาศรัทธาคราวนี้เมื่อกี้นี่ผมพูดไว้ประเด็นหนึ่งก็คือผมบอกว่าเอาโลกวิสัยออกไปก่อนคราวนี้ผมจะเอาแนวคิดโลกวิสัยเข้ามาด้วยคือแนวคิดโลกวิสัยเนี่ยเรามองว่าเรามองในประเด็นเสรีภาพทางศาสนานะครับแต่เราไม่ได้มองข้ามประเด็นทางศีลธรรมนะคือในเรื่องการถือธรรมวินัยของเถรวาทเนี่ยมันเป็นสิทธิทางวัฒนธรรมทีนี้การที่ชาวบ้านเขาจะมาจับพระสึกเนี่ยก็เป็นความเชื่อของเขาที่จะปกป้องศาสนานั่นก็เป็นสิทธิทางวัฒนธรรมแต่ในประเด็นเสรีภาพทางศาสนาโลกวิสัยมองว่าถ้าคุณจะมีนิกายที่พระมีเมียได้เนี่ยก็โอเคนะเราไม่มีปัญหาตรงนี้แต่มันต้องเปิดเผยไม่ใช่แอบเนี่ยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขามีนิกายมีเมียได้เขาก็เป็นที่เปิดเผยถ้าคุณอยากจะศรัทธาคุณก็ศรัทธาแต่ไม่ได้หมายว่าการมีเมียได้นี่เขาจะไปแอบมีจะเป็นกิ๊กเป็นชู้กับเมียชาวบ้านอะไรต่างๆไปเรื่อยนี่ไม่ใช่นะเขาก็เป็นถูกกฎหมายของเขาอยู่ใช่ไหมฮะทีนี้ในประเด็นของแนวคิดโลกวิสัยเนี่ยเราก็จะมองว่าการหลอกลวงคนอื่นหากินไม่ว่าจะหลอกลวงในลักษณะไหนก็แล้วแต่อย่างเช่นการทำธุรกิจไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคใช่ไหมฮะหลอกลวงโฆษณาสินค้าเกินความเป็นจริงหรือปลอมแปลงอะไรต่างๆเหล่านี้มันผิดใช่ไหมฮะผิดทั้งในเชิงศีลธรรมและกฎหมายใช่ไหมฮะทีนี้การไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคศาสนาเนี่ยก็คือการใช้อะไรใช้ความเป็นมนุษย์ของคนที่เขาศรัทธาเป็นเครื่องมือคือมันไม่ respect ต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนอื่นมองในแง่ศีลธรรมโลกวิสัยนี่เราถือว่าเป็นความผิดที่มันร้ายแรงนะเรายอมรับไม่ได้นะคือเป็นสิ่งที่ต้องประณามดังนั้นสิ่งที่ผมมองเนี่ยในมุมมองของผมเนี่ยพระจะมีเซ็กมีอะไรในมุมมองของผมก็คือผิดวินัยแล้วก็สึกออกมาให้ซื่อตรงตามนั้นแต่การหลอกลวงประชาชนต่อไปเนี่ยการพยายามปกปิดแล้วก็หลอกลวงเพื่อจะใช้อาชีพพระหาประโยชน์หารายได้มียศมีตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยมันคือการไม่มีศีลธรรมคือการไม่ซื่อตรงไม่เคารพคนอื่นซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นปัญหามากเลยมันทำให้ดูเหมือนว่าศาสนาเนี่ยไม่มีศีลธรรมแล้วประเด็นที่มันมีปัญหามากกว่านั้นก็คือว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมีองค์กรศาสนาที่ประชาชนจ่ายภาษีให้มีอำนาจทางกฎหมายแล้วองค์กรเนี้ยครั้งแล้วครั้งเล่าก็จะมีพระชื่อดังแบบนี้เกิดขึ้นแล้วสุดท้ายก็จะจบแบบเนี้ยจบแบบนี้คือสอนชาวบ้านดีทุกอย่างแต่สุดท้ายแล้วหลอกลวงชาวบ้านผมกำลังถามอาจารย์แบบนี้ว่าในสังคมที่เราต้องยอมรับว่าในสังคมไทยมันก็มีความเสื่อมเสียหรือจะเรียกว่าเป็นยุคที่สังคมศีลธรรมเสื่อมมากนะคนไทยจำนวนไม่น้อยก็ชอบการหลอกลวงอาจารย์เพราะงั้นมันจะยังไงใช่ไหมหมายถึงว่าคือตอแหลแล้วอยู่ได้อาจจะพูดแบบในภาษาชาวบ้านตอแหลหลอกลวงแล้วมันอยู่ได้ทำมาหากินได้ดีเออแล้วตกลงเนี่ยผมก็เลยบอกว่าแล้วไอ้ที่อาจารย์บอกเนี่ยมันจะยังใช้ได้ผลอยู่ไหมเราจะต้องรักษาคือไงผมถึงบอกว่าที่คุณจอมพูดเนี่ยที่บอกถึงลักษณะนิสัยของคนไทยที่ว่าแบบเนี้ยผมมองเลยว่ามันเป็นอิทธิพลของพุทธแบบเนี้ยที่เป็นมานานเนี่ยพุทธแบบให้เรากระล่อนนะคือสร้างพระแบบนี้ขึ้นมาพูดเก่งพูดน้ำไหลไฟดับคนเคลิ้มนะครับแต่ว่าความซื่อตรงอ่ะความซื่อตรงต่อตัวเองความตรงไปตรงมาการเคารพ respect สิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนอื่นมันไม่มีเอาง่ายๆอย่างเช่นง่ายๆที่มันเร็วๆนี้ผมเห็นคลิปมีทั้งพระระดับอธิการบดีของมหาลัยสงฆ์ใช่ไหมรองอธิการบดีอธิการบดีแล้วก็ปัญญาชนระดับมีตำแหน่งอ่ะเขาเสนอแผนการไปรูปกิจการ
พุทธศาสนาเนี่ยให้กับทางมหาเถรสมาคมเขาเสนอว่ายังไงเขาเสนอว่าปัญหาของสังคมไทยคือคนห่างวัดไม่รู้ธรรมะก็ศีลธรรมอะไรเสื่อมดังนั้นวิธีแก้ปัญหานี้คือยังไงก็คือการศึกษาทุกระดับระดับประถมมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยไม่เพียงแต่ต้องบังคับเรียนวิชาพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ต้องให้บวช ด้วยถ้าเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยต้องบวชภาคฤดูร้อนแล้วถ้าเป็นผู้หญิงต้องบวชชีพราหมณ์ในระดับมหาลัยก็เหมือนกันก็ต้องบวชพระภาคฤดูร้อนผู้หญิงก็ต้องบวชชีพราหมณ์แล้วคุณถึงจะมีสิทธิ์ที่จะจบการศึกษาในระดับนั้นๆแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยเขาเสนอเป็นเปเปอร์เป็นเอกสารให้มหาเถรสมาคมแล้วแล้วพระผู้ใหญ่หลายรูปก็พลิกอ่านดูแล้วก็เห็นด้วยกับเขาทีนี้พระระดับรองอธิการบดีมหาลัยสงฆ์ท่านหนึ่งก็เลยถามขึ้นก็เลยเสนอว่าคนที่จะเป็นสสเนี่ยควรจะต้องบวชก่อน1เดือนไปก่อนนะเออคือถ้าทำอย่างเนี้ยศีลธรรมมันจะดีขึ้นแต่ปรากฏว่าความเป็นจริงที่เราเห็นเนี่ยพระที่เป็นแบบเนี่ยพระที่มีปัญหาทางศีลธรรมเนี่ยก็คือพระที่รู้ธรรมะดีทั้งนั้นรู้ธรรมะดีไม่ว่าในอดีตที่ผ่านมานิกรยันตราภาวนาพุทโธเลื่อยมาถึงกาโตะเนี่ยสอนชาวบ้านคือรู้ธรรมะดีรู้อะไรดีทั้งนั้นดังนั้นการที่คุณจะบอกว่าเอาคนไปบังคับเรียนศาสนานี่ก็บังคับแล้วจะเอาคนไปบวชอีกเนี่ยคือปัญหาของเราคิดว่าศีลธรรมมีเรื่องเดียวคือเรื่องศาสนาแต่ปรากฏว่าศาสนามันทำให้คนรู้ธรรมะในกลายเป็นคนหนึ่งกะล่อนเอาพูดไว้แค่นี้ก่อนเนี่ยกะล่อนอย่างนี้เองนะครูใหญ่เองฮะในฐานะที่เป็นคณะปฏิสังขรณ์การพุทธศาสนาด้วยเนี่ยมองอย่างไรในเมื่อสังคมเรามันอยู่ได้ด้วยคือความกะล่อนอ่ะมันอยู่ได้อะไรเงี้ยนะแล้วมันก็ทำให้เป็นอย่างนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์เองนะการเมืองเองรัฐราชการเองก็ตามผักชีโรยหน้ายังคงขายดีมากในระบบราชการไทยแล้วขายดีมาตั้งแต่คือเป็นวิสัยของระบบราชการอยู่แล้วอ่ะทำงานเอาหน้าอะไรเงี้ยจะหลอกลวงยังไงก็ได้ขอให้ได้หน้าอะไรเงี้ยมันก็อยู่ได้อ่ะแล้วดูเหมือนเป็นเรื่องที่สังคมยอมรับไปแล้วทีนี้จะเริ่มต้นมาจะทำยังไงกับเรื่องนี้แล้วก็จะแก้ปัญหานี้ในคณะสงฆ์อย่างไรกับปรากฏการณ์นี้ครับโอเคมันหลายคำถามนะฮะมันนอกจากคำถามมันหนึ่งคำถามแต่น่าจะต้องตอบหลายอย่างคือนอกจากความกระล่อนเนี่ยมันคือความถูกใจด้วยนะครับเรามาดูจริงๆนะความผิดของกาโตะร้ายแรงมากเพียงแต่ว่าสิ่งที่กาโตะเคยแสดงออกในอดีตเนี่ยนะครับด่าม็อบก็ดีด่าสามนิ้วก็ดีด่าฝ่ายค้านก็ดีเนี่ยมันถูกใจคนกลุ่มหนึ่งดังนั้นความผิดเหล่านี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ไปดูความผิดของจะเรียกว่าความผิดก็ไม่ใช่ด้วยนะของไพวันกับสมปองเนี่ยหัวเราะนะครับหัวเราะเยอะเกินไปผิดต้องเข้ากรรมาธิกรมกรรมาธิการนู่นนี่นั่นตรวจสอบสุดท้ายกดดันจนสุดไปหรือว่าสุดท้ายหรือถ้าพูดอย่างกระแทกกระทันประชดประชันหรือเราต้องไปตรวจสอบไหมว่าตอนที่เขาขย่มรถที่สันเขื่อนเนี่ยเขาหัวเราะไหมถ้าเขาหัวเราะจะได้ลุมด่าด้วยกันใช่ไหมแต่อันนี้เขาไม่ได้หัวเราะก็เลยไม่ต้องลุมด่าใช่ไหมอะไรเงี้ยมันคือความถูกใจด้วยนะครับไอแล้วถามว่าแล้วพอถ้าทำพวกนี้มันจะทำให้หายไปได้ยังไงใช่ไหมฮะมันคงหายไปแม่หรอกแต่มันจะดีขึ้นได้ยังไงคือเราต้องเลิกมองว่าในสังคมหรือในโลกเนี้ยศีลธรรมความดีมันมีแค่เรื่องศาสนาเท่านั้นต้องเลิกมองอย่างนั้นนะฮะต้องเลิกมองว่าจะเป็นคนดีคือคนที่ใกล้ชิดศาสนาเท่านั้นอย่าลืมนะครับคนที่ใกล้ชิดศาสนามากเนี่ยส่วนหนึ่งก็อัตราสูงคือกูดีกว่าคนอื่นเพราะกูไปวัดทุกวันกูดีกว่าคนอื่นเพราะกูใส่เสื้อขาวกูดีกว่าคนอื่นเพราะกูใส่บาตรตอนเช้ากูดีกว่าคนอื่นเพราะกูใกล้วัดใกล้วัดแต่สุดท้ายคนเหล่านี้ก็จะไปบอกว่าคนนั้นมันดีคนอื่นมันไม่ดีคนอื่นมันชั่วคนอื่นมันเลวสมควรตายออกจากประเทศนี้ไปซะเพราะไม่ได้คิดเหมือนฉันไม่ได้ทำเหมือนฉันฉันดีกว่าเพราะเธอมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยไปยึดเอาเรื่องของศาสนาหรือเรื่องของสถาบันบางสถาบันเท่านั้นว่านั่นคือความดีแล้วสิ่งอื่นไม่ใช่ความดีนะครับแล้วพอไอ้อย่างเงี้ยพอเราให้ความสำคัญกับศาสนามากคือผมไม่ได้บอกว่าเราจะไม่ให้ความสำคัญกับศาสนาการกับศาสนาในเชิงของการบริหารแบบรัฐในทิศทางแบบที่ศาสนาครับ
ับมาพูดถึงว่าเราต้องตั้งแนวความคิดใหม่ว่าสัตว์ใดที่ใครจะเลือกเอาอะไรก็ได้เอาตัวเองเราสังคมนะฮะกล่อมเราตนเองไม่ใช่ครับพูดให้ชัดก่อนตัวกูชอบศาสนาแต่กูกล่อมเราตัวเองด้วยศาสนาแต่กูจะไม่แบบต้องบังคับว่าสังคมนี้ต้องถูกกล่อมเราด้วยศาสนาต้องเป็นแบบที่ศาสนากำหนดอย่างเงี้ยนะครับเราถึงจะผิดหวังกับศาสนาน้อยลงกว่านี้แล้วเราก็จะมองศาสนาตามความเป็นจริงได้การที่จะต้องปกป้ององค์กรทางศาสนาเพราะว่ามันมีคนทำผิดต้องเก็บไว้เงียบๆเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะเรายอมรับได้ว่ามันมีการผิดเกิดขึ้นได้เพราะองค์กรทางศาสนาก็เหมือนองค์กรอื่นๆแหละเหมือนการประปาส่วนภูมิภาคเดี๋ยวมันก็มีคนทุจริตได้มันเหมือนการไฟฟ้ามันเหมือนรัฐบาลเดี๋ยวก็มีคนผิดได้แล้วก็เอาคนในองค์กรที่มันทำผิดออกมาสำเร็จโทษซะนะครับไม่ใช่แบบเอ้ยเพราะองค์กรเรามันเป็นองค์กรศักดิ์สิทธิ์ศาสนาที่เป็นของสูงเหลือเกินถ้าวันนี้คนเขารู้ว่ามีพระเสพสีกาที่สันเถื่อนในรถเนี่ยมันจะทำให้คนศรัทธาในศาสนาน้อยลงวัดจะเสียหายคณะสงฆ์จะเสียหายเพราะงั้นเราเก็บไว้เพราะอะไรเพราะเรามองว่าศาสนาคือสังคมรู้ไหมครับศาสนาคือประเทศต้องเป็นศาสนาอย่างที่อาจารย์สุรพลพูดไปเมื่อกี้กำลังบอกว่าต้องบังคับให้คนเรียนศาสนาผมก็ดูมาเหมือนกันเนี่ยแล้วผมก็บอกว่าไอ้คนพวกนี้แหละไอ้คนที่แบบต้องบังคับคนอื่นมาเรียนศาสนาขออนุญาตนะมึงคือคนทำลายศาสนาเพราะอะไรเพราะคุณจะทำให้เด็กเขาไม่รักศาสนาเขาเบื่อศาสนามันไม่ใช่สิ่งที่มันจะทำให้ศาสนาไปเป็นสิ่งที่ถูกบังคับอะไรก็ตามที่ถูกบังคับคนมันจะแอนตี้คนมันจะต่อต้านอะไรคิดง่ายๆถ้าคุณจะไปบังคับเขาในวัยเด็กที่เขาต้องเล่นต้องสนุกต้องเรียนรู้กับสิ่งต่างๆเนี่ยเอาเขาไปโกนหัวเอาเด็กไปโกนหัวคนนี้เอาเด็กอนุบาลเอาเด็กประถมเอาเด็กเจ็บขวบน่ะไปโกนหัวบวชฤดูร้อนไปบังคับให้นั่งนิ่งๆไปบังคับให้สวดมนต์ปวดแข้งปวดขาแล้วเด็กมันจะขยาดศาสนาขนาดไหนศาสนากลายเป็นเรื่องทรมานศาสนากลายเป็นเรื่องที่ไม่อยากจะใกล้เพราะเบื่อฉันเบื่อหนังสือเรียนก็ต้องเรียนฉันเบื่อหัวล้นที่ว่าทำไมไม่หาวิธีอื่นให้เขาสนใจล่ะใช่ไหมฮะโอเคศาสนามันอาจจะทำให้สนใจยากแต่มันไม่ใช่บังคับให้คนใกล้ศาสนาโดยการบังคับไม่ว่าจะบังคับเรียนหรือบังคับบวชไอ้ที่มันเกิดแนวคิดอย่างนี้ขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะเขากำลังมองศาสนาเป็นตัวสังคมศาสนาเป็นประเทศไม่ได้มองศาสนาว่าศาสนาคือเครื่องกล่อมเกลาตัวเองบุคคลแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มันคือมันปัญหาคือความเสื่อมมันอยู่ที่คณะสงฆ์ใช่เหรอตัวศาสนาก็ยังคงอยู่ในความศรัทธาของพุทธศาสนาก็ยังอยู่ในความศรัทธาของประชาชนแน่นอนมันอาจจะสร้างสังคมสร้างคำถามหรือวิพากษ์วิจารณ์หรือนำอาจจะนำมาสู่ความสั่นคลอนบ้างในเรื่องของความเชื่อในพุทธศาสนาแต่ตัวศาสนาคนเองก็ยังบอกว่าก็ยังเป็นสิ่งที่ดีอยู่ยังนับถือต่อแต่ว่าความเสื่อมความเสียหายทั้งหมดเกิดขึ้นกับคณะสงฆ์มันจะกระทบกับพุทธศาสนาไปด้วยเหมือนกันเหรอตัวศาสนากับองค์กรทางศาสนายังไงเสียก็ตัดกันนี่ค่ะรู้ไหมฮะถ้ามีศาสนาแล้วไม่มีผู้นับถือศาสนานั่นเราก็ไม่เรียกว่าศาสนามันกลายเป็นศาสนาที่ตายไปแล้วถ้ามีศาสนาไม่มีคนสืบทอดไม่มีคนไม่มีสาวกมันก็คือศาสนาที่ตายไปแล้วดังนั้นณตอนนี้ผู้ที่กุมอำนาจกุมนโยบายกุมอำนาจปกครองในองค์กรทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นองค์กรทางศาสนาตรงๆอย่างสำนักพุทธอย่างมหาเถรสมาคมหรือรัฐที่เป็นผู้ถือบังเหียนว่าจะเอาศาสนาไปอยู่ในบทเรียนบทไหนจะเอาศาสนาไปอยู่ในพิธีกรรมของรัฐตรงไหนจะเอาศาสนาไปอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีหรือสิ่งก่อสร้างใดในสถาปัตยกรรมของรัฐเนี่ยนะครับมันกระทบต่อศาสนาล้วนๆ นะครับถามว่าอาการบังคับมันมียุคนึงที่เราบังคับให้นักเรียนต้องเรียนพระพุทธศาสนาแบบแยกออกมาจากศาสนาในวิชาสังคมศึกษาต่างหากเลยเนี่ยนะครับแล้วก็วันนึงก็มีการถูกถอนออกไปแล้วก็มีการโวยวายว่าเพราะไม่ได้เรียนศาสนานี่แหละมันถึงทำใหคนมันห่างไกลศาสนามันศีลธรรมตกต่ำเหลือเกินแต่จริงๆถ้าเป็นผมก็จะมองว่าเพราะบังคับเขาเรียนศาสนานี่แหละเขาจึงไม่อยากจะใกล้ศาสนาอีกแล้วเพราะว่าอะไรตื่นเช้ามาก็สวดมนต์แล้วที่หน้าเสาธงภาพที่1 2 3ก็ยังต้องมาเรียนศาสนาอีกแล้วทำไมฉันจะต้องรู้สึกว่าฉันจะต้องเข้าหาศาสนาในวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดอีกล่ะเพราะฉันเจอมันมาที่โรงเรียนตั้งแต่ตอนถึงศุกร์แล้วทุกวันด้วยซ้ำอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่ว่าเฮ้ยเรากำลังพูดถึงว่าคณะสงฆ์เนี่ยปกปิด
ความผิดร่วมกันปกปิดความผิดของการโกงมันเป็นเรื่องของคณะสงฆ์นี่มันไม่ใช่เรื่องของศาสนาสุดท้ายเนี่ยแทนที่เราจะบอกว่ากาโตะทำความผิดว่ะกาโตะเสพเมถุนกาโตะควรต้องออกไปสุดท้ายเอาแล้วฉันจะไว้ใจพระคนไหนได้อีกเนี่ยขนาดรู้แล้วยังปกปิดช่วยกันแล้วไอ้คนต้องปกปิดช่วยกันผิดด้วยหรือเปล่าเคยทำผิดด้วยหรือเปล่าตัวเองโดนตัวสาปเพื่อแบบนี่คือการสร้างความไม่ไว้ใจให้กับศาสนิกชนด้วยนะครับดังนั้นถึงบอกว่าองค์กรทางศาสนากับตัวคำสอนทางศาสนามันแยกกันไม่ออกตัวทฤษฎีองค์กรถ้ามองแบบเอาศัพท์แบบแค่มัธยมนะไม่เกี่ยวกับแบบมัธยมที่ไอตัวทฤษฎีใช่ไหมครับก็คือคำสอนทางศาสนามันแยกไม่ออกจากตัวการปฏิบัติก็คือองค์กรทางศาสนาใช่เองครับครับอาจารย์จตุรนอาจจะต้องรีบไปฮะอาจารย์เดี๋ยวก่อนจะไปก็ตอบคำถามที่ค้างไว้ก่อนนะครับผมเสนอให้ไอ้ใครก็แล้วแต่ครับไปท่องคำไว้ครับนิติรัฐนิติธรรมยุติธรรมครับถ้ามึงรู้จักนิติรัฐมึงรู้จักนิติธรรมมึงจะยุติธรรมเนี่ยมึงจะบริหารราชการมึงจะบริหารคณะสงฆ์หรือมึงจะบริหารความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันน่ะมึงจะเข้าใจขอบเขตคันดศรีมาของตัวเองว่ากูจะบริหาร relationship กับคนอื่นยังไงกูจะบริหารลูกน้องเป็นพระผู้ใต้บังคับบัญชายังไงกูจะบริหารเอาใจพระผู้ใหญ่ยังไงหรือถ้าแม่งมีสีกาจะมาขอนวดหลังจะปฏิเสธไหมอ่ะผมว่าคุณต้องกลับไปถอยไปหาคอนเซ็ปต์นิติรัฐนิติธรรมยุติธรรมก่อนครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพอเราไม่มีความยุติธรรมมันไม่มีนิติรัฐนิติธรรมในการบริหารเนี่ยต่อให้มีสีกาเข้ามาก็ยังยกประโยชน์ให้คือพูดไปผมมีเรื่องอยู่เรื่องนึงนะซึ่งอาจจะไม่ถูกใจแฟนคลับคุณจอมหรอกแต่อยากเล่าให้ฟังมาพูดช่องกระแสหลักไม่ได้พูดแล้วคอแตกอย่างน้อยเนี่ยในหลวงราชการปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีหลักนิติรัฐนิติธรรมแบบเขาอยู่นะอยากเล่าให้ฟังนั่นก็คือปี64เนี่ยมีพระสอบบาลีอยู่จำนวนหนึ่งเลยนะมีพฤติกรรมคือช่วยตัวเองผ่านเว็บแคมแล้วมีหลักฐานคือเว็บแคมปีที่แล้วอมรินทร์ทีวีไล่ล่าเต็มที่เลยองค์นั้นองค์นี้อะไรเงี้ยปรากฏว่าปีที่แล้วไม่ได้รับพัดทั้งยวงเลยนะปีนี้ก็ต้องมาดูกันว่าไอ้ปี64ที่ผ่านมาที่ไม่ได้รับพัดอ่ะปีนี้จะได้เข้าเฝ้าหรือเปล่าเพราะความฝันสูงสุดของชีวิตอ่ะคนได้ปท.9อ่ะแกก็ในหลวงแกท่านก็ทรงอาจผมไม่รู้นะอาจจะเป็นเรื่องที่ในหลวงสนพระทัยเองหรือว่าราชเลขาธิการมีคนจัดให้อ่ะแต่กลายเป็นว่าพระที่ช่วยตัวเองที่เป็นข่าวออกอมรินทร์ทีวีเนี่ยไม่ได้เข้ารับพัดกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เล่าให้ฟังผมไม่จะพูดที่แรงหน่อยผมพูดไม่ได้นะผมอยู่เมืองไทยผมตายเอาละแต่ผมขอตัวละสี่ทุ่มหนึ่งนาทีแล้วจริงๆแล้วปิดภาพหนึ่งอ๋ออาจจะไม่ทันแล้วใช่ไหมได้40วิอาเชิญเชิญโอเคครับคืองี้มองอย่างไรกับการเกิดขึ้นของมือปราบสัมภเวสีอย่างหมอปลาครับมันจะช่วยปกป้องพุทธศาสนากำจัดมารในศาสนาพุทธศาสนาหรือในคณะสงฆ์ได้ไหมครับหรือมองอย่างไรครับผมว่าไม่ได้หรอกมันเป็นผมว่ามันเป็นบิสเนสของหมอปลาผมไม่เชื่อและอีกอย่างนึงสิ่งที่หมอปลาทำอ่ะเมื่อวันนึงอ่ะวันเนี้ยหมอปลาอาจจะทำได้ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามการข่าวหมอปลามีปัญหาเนี่ยแล้วหมอปลายังใช้พฤติการอย่างเนี้ยในการบุ่มบามเข้าไปในที่เขาอ่ะแล้วถ้าเกิดคุณไม่สามารถเจอยางรัดผมคุณไม่เจอสีกาในกุฏิอย่างนี้คุณเคยทำมาเนี่ยแล้วเขายังคงสภาพความเป็นเจ้าพนักงานของรัฐอยู่อ่ะเขาจะใช้พรบคณะสงฆ์จัดการหมอปลาแน่นอนหมอปลาจะโดนข้อหาบุกรุกทำลายทรัพย์สินหมอปลาจะโดนข้อหามหาศาลที่ผ่านมาที่หมอปลายังรอดและลอยนวลอยู่ได้เนี่ยเพราะหมอปลาการข่าวหมอปลาดีพอไปถึงปุ๊บแล้วตีจุดตายเขาได้เขาพระเหล่านั้นก็เลยไม่มีอำนาจของพระสังฆาธิการอยู่ในมือแต่ถ้าเกิดการข่าวคุณพลาดและคุณบุกเข้าไปคุณไม่เจออะไรสักอย่างและคุณลากนักข่าวไปแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณกำลังเปิดช่องให้เขาฟ้องคุณได้แล้วคุณจะไม่เหลืออะไรในสังคมคือตอนนี้หมอปลากำลังเอาศักดิ์ศรีตัวเองไปเสี่ยงกับเรื่องนี้อยู่ซึ่งก็ต้องดูกันยาวๆฮะไม่งั้นถ้าถามว่าการวันไหนวันหนึ่งถ้าเกิดหมอปลาโดนวางงานหมอปลาโดนข่าวสับขาหลอกหมอปลาเจอดับเบิลเอเจนต์เนี้ยให้ข่าวลวงหมอปลาเนี่ยอันนี้ก็เป็นห่วงหมอปลาเขาเหมือนกันนะทีนี้หมอปลาจะเละตุ้มเป๊ะและทนายโดนไปตงโดนไปตะผมเตือนได้แค่นี้แหละครับขอบคุณอาจารย์แล้วหมอปลาแน่จริงก็ฝากหมอปลานิดนึงว่าไม่ไปวัดราชบพิตรกับไปวัดพระธรรมกายมาครับว่างๆอยากให้หมอปลาลองไปวัดราชบพิตรวัดพระธรรมกายดูซิหมอปลาจะสามารถปฏิบัติงานได้เหมือนกับวัดเล็กๆไหมหมอปลาแค่ชอบไปแต่วัดเล็กๆที่ไม่มีทางสู้ไง
ฝากหมอป้าว่างเราไปวัดราชบพิตรหรือไปหรือลองไปวัดธรรมกายดูบ้างคิดว่าหมอไม่รู้หมอป้าจะเอาอยู่หรือเปล่าเท่านี้ก่อนนะครับ4ทุ่ม4นาทีแล้วขอไปอีกช่องนึงละ CPTV นะครับสวัสดีครับขออภัยนะครับขอบคุณครับครับก็พอดีอาจารย์จตุรงค์ก็มีภารกิจที่ไปต่อนะครับอาจารย์สุรพจน์ครับคิดอย่างไรครับเรื่องของโอเคเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาวงการคณะสงฆ์การเกิดขึ้นของการออกมาทำหน้าที่ของหมอปลาปราบสัมภเวสีปราบมารในคณะสงฆ์มันจะช่วยได้ไหมครับคือมันก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้เท่าไหร่หรอกคืออย่างนี้ผมจะมองอย่างนี้นะผมมองว่าศาสนาปัจจุบันเนี้ยพุทธศาสนาในส่วนที่มันมีประโยชน์กับคนอยู่เนี่ยคือในเรื่องของพิธีกรรมคือพิธีกรรมเนี่ยบางทีคนก็จะโจมตีเรื่องพิธีกรรมว่างมงายว่าอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะแต่พิธีกรรมมันเป็นวัฒนธรรมคนส่วนใหญ่ยังอยู่กับพิธีกรรมศาสนาผมมองว่าพิธีกรรมมันตอบสนองความต้องการของคนอยู่อย่างเช่นคนตายต้องมีงานศพหรือไปทำบุญนู่นนั่นนี่เนี่ยมันยังตอบสนองไอ้ความต้องการของคนอยู่หรือว่าวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวคนไปอธิษฐานอะไรต่างๆเนี่ยมันยังเป็นที่พึ่งทางจิตใจของคนได้ในส่วนหนึ่งอยู่หรือในแง่ของวัดที่เขามีปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยคนก็เข้าปฏิบัติธรรมอะไรก็ได้ความสุขทางจิตใจได้อะไรอยู่แต่ว่าที่มันไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งของสังคมสมัยใหม่ได้เลยเนี่ยคือในเรื่องศีลธรรมศาสนามันขาดพลังทางศีลธรรมแล้วศาสนามันยังถูกนำมาอ้างในลักษณะที่มันเป็นตัวทำลายศีลธรรมนะอย่างเช่นอ้างศาสนามาสนุนรัฐประหารอ้างคนดีมาปกครองเนี่ยคือผมกำลังจะบอกว่ามันทำลายหลักศีลธรรมสมัยใหม่คือศีลธรรมโลกวิสัยซึ่งมันเป็นศีลธรรมที่ยึดโยงอยู่กับการเคารพสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเรามองแบบศีลธรรมทางโลกหรือธรรมสมัยใหม่เนี่ยคนที่มีศีลธรรมก็คือคนแบบหนุ่มสาวกลุ่มทะลุวังอะไรอย่างเงี้ยคือศีลธรรมในที่นี้คือหมายความว่าเขาเห็นว่าสิ่งนี้มันคือความถูกต้องแล้วเขาถือว่าความถูกต้องเป็นหน้าที่ที่ต้องทำแม้ว่าเขาจะรู้ว่าผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือคุกคือความเสี่ยงอันตรายสารพัดเนี่ยแต่เขาเป็นคนที่มีความซื่อตรงต่อความเป็นมนุษย์ซื่อตรงต่อความถูกต้องแล้วถือว่าความถูกต้องเป็นหน้าที่ที่ต้องทำแม้แต่ผมรู้ว่าอันนี้เป็นศีลธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากผมยังไม่สามารถที่จะมีความกล้าหาญจะมีศีลธรรมได้เหมือนคนเหล่านั้นเลยอ่ะทีนี้ตัวศาสนาเนี่ยมันไม่ได้มาอยู่ข้างการกระทำแบบนี้ไม่ได้มาเป็นพลังของมโนธรรมสำนึกในการเคารพสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เลยอันนี้คือและอันนี้ในปรากฏการณ์ที่บอกว่าถ้าพระเป็นแบบอย่างทางศีลธรรมได้อะไรต่างมันก็จบไปแล้วมันมีแต่เรื่องเฉาตรงนี้ก็เป็นแบบอย่างทางศีลธรรมไม่ได้ทีนี้ในตัวหลักคิดตัวคำสอนของศาสนาเองเนี่ยเรามาดูพระนักปราชญ์ทั้งหลายที่เสนอความคิดออกมาที่เป็นสาธารณะเนี่ยเราไม่สงสัยหรอกในแง่ของความเป็นพระของท่านนะท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเลยไม่ว่าท่านพุทธทาสท่านปอประยุตโตปราชญ์ที่มีชื่อเสียงเหล่านี้ได้รับความเคารพนับถือแหละในแง่วัดปฏิบัติของท่านนะแต่ว่าความคิดอย่างของปราชญ์บางท่านท่านก็เสนอแนวคิดเผด็จการโดยธรรมคือเผด็จการโดยคนดีมันก็กลายเป็นกระแสตั้งแต่เสื้อเหลืองมากปปส.มาใช่ไหมพอถูกเอาตัวนี้มาใช้ในทางการเมืองเนี่ยมันพังเลยอ่ะนะครับแล้วก็แนวคิดของปราชญ์ผู้อีกท่านหนึ่งท่านก็สนับสนุนการบังคับเรียนศาสนาในโรงเรียนการไม่แยกศาสนาจากรัฐแล้วก็โต้แย้งมากมายโต้แย้งการแยกศาสนาจากรัฐเนี่ยซึ่งตรงนี้มันก็เป็นการเสนอความคิดและมีอิทธิพลนะมีอิทธิพลเพราะว่าท่านตีพิมพ์หนังสือมาในตีพิมพ์ทีเป็น 5,000 เล่ม 10,000 เล่มแล้วก็ตีพิมพ์ซ้ำหลายครั้งแล้วก็แจกไปทุกวัดทั่วประเทศอะไรต่างๆเนี้ยแล้วคนเข้าวัดคนอะไรก็เสพงานเหล่านี้เพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าในเชิงภูมิปัญญาเนี่ยมันก็ไม่มีพลังทางศีลธรรมที่มันสอดคล้องกับศีลธรรมทางโลกศีลธรรมสมัยใหม่อ่ะทีนี้ตัวระบบโครงสร้างเมื่อกี้พูดถึงนิติรัฐ
เวลาเราพูดถึงนิติรัฐเนี่ย rule of law เนี่ยในโลกสมัยใหม่นิติรัฐมันมีได้ในระบอบประชาธิปไตยครับในระบอบเสรีประชาธิปไตยเท่านั้นแหละคือการที่คุณไปจัดการคนอื่นในทางศีลธรรมแต่คุณทำผิดศีลธรรมแล้วคุณตรวจสอบไม่ได้เราไม่สามารถจะเรียกว่าคนแบบนี้มียึดหลักนิติรัฐโครงสร้างของระบบของคณะสงฆ์เนี่ยมันไม่เป็นนิติรัฐอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็คือมหาเถรสั่งให้พระทั่วประเทศสอนให้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ห้ามพระสนับสนุนสิทธิเสรีภาพการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของประชาชนเพราะตัวระบบโครงสร้างมันไม่มีนิติรัฐนิติธรรมอยู่แล้วแล้วถ้ามันจะไปอำนวยความยุติธรรมอะไรได้อะเพราะฉะนั้นผมถึงมองว่าแบบอย่างของพระเป็นแบบอย่างทางศีลธรรมสมัยใหม่ได้ไหมไม่ได้แม้แต่ศีลธรรมทางพุทธศาสนาตอนนี้ก็ถูกตั้งคำถามมากข่าวเช้าออกมาเยอะแล้วทีนี้ตัวระบบโครงสร้างของคณะสงฆ์เนี่ยมันฟังก์ชันในลักษณะที่ส่งเสริมศีลธรรมทางสังคมได้ไหมก็ไม่ได้อีกมันไม่ได้เป็นนิติรัฐอะไรเลยความยุติธรรมอะไรต่างๆก็ฟังก์ชันไม่ได้นะครับทีนี้ตัวภูมิปัญญาอย่างที่ผมยกตัวอย่างแล้วระดับปลาเนี่ยแม้ว่าท่านจะเป็นพระที่ดีก็ตามแต่ภูมิปัญญาการผลิตแนวคิดอะไรต่างๆออกมาเนี่ยมันขัดกับหลักการประชาธิปไตยสมัยใหม่หลักการโลกวิสัยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่ามันอ่อนมากแล้วที่เหลืออยู่ของศาสนาก็คือเรื่องพิธีกรรมสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนเคารพสักการะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีปัญหาอีกนะวัดที่คนเข้าเยอะๆไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะๆมันก็มีคำถามว่าเงินเข้ากระเป๋าใครการจัดการมันเป็นยังไงอีกเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในบ้านเราปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีสถาบันทางศีลธรรมสถาบันทางศีลธรรมหรือสถาบันศาสนากับสถาบันหลักของชาติสถาบันหนึ่งเนี่ยมันก็ถูกตั้งคำถามมากในปัจจุบันแล้วก็สถาบันยุติธรรมเพราะฉะนั้นในบ้านเราเนี่ยตอนนี้มันถือว่าวิกฤตนะอาจารย์ผู้ใหญ่ครับแน่อย่างที่เราทราบกันเรามีปัญหาวิกฤตในเชิงศีลธรรมในเชิงนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยในทุกองคาพยพว่าไปแล้วทีนี้แต่ว่าถ้ามองในเรื่องของคณะสงฆ์หรือพุทธศาสนาประเทศไทยเนี่ยอย่างคณะปฏิสังขรณ์การพุทธศาสนาที่เราเคยเสนอเนี่ยมันมีข้อเสนออะไรไหมครับที่เริ่มที่จะแก้ปัญหาอันนี้ได้โอเคเสริมสร้างความมีศีลธรรมมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันเนี้ยมันจะสามารถแก้ได้ด้วยข้อเสนอที่เราคิดว่าควรจะถือเวลาที่ต้องมีการปฏิสังขรณ์มีประเด็นที่แก้ปัญหานี้ไหมครับใช่ไหมพูดกันให้ชัดๆนะฮะว่าคณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่เนี่ยไม่ใช่กลุ่มที่เราจะจับตั้งขึ้นมาเพื่อปฏิรูปคำสอนทางศาสนาเพราะคำสอนทางศาสนาทุกศาสนาเนี่ยมันมีตัวของมันอยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะสถาปนาตัวเองขึ้นแล้วก็บอกว่าต้องสอนแบบนี้ต้องเรียนแบบนี้ต้องเชื่อแบบนี้ถึงจะถูกนะครับเราอาจจะผมเองก็อาจจะมีสไตล์การนับถือของผมบุคลากรในคณะของเราอย่างเช่นพูดชัดๆเลยผมก็เป็นอนุรักษ์นิยมนิดนึงแต่เป็นอนุรักษ์นิยมในเชิงศาสนาไปถ้าไปคุยกับอดีตสามเณรโฟกเนี่ยเขาเป็นมาร์กซิสไปแล้วนะฮะดังนั้นคือสไตล์การนับถือเราเป็นเรื่องส่วนตัวคุณจะนับถือศาสนาในเลเวลไหนศรัทธาศาสนาประมาณไหนบางคนไม่เอาเลยไม่ศรัทธาเลยอย่างผมนี่ก็ถือว่าถ้ารับ1ถึงถ้ามีคะแนน1ถึง10เนี่ยผมอาจจะศรัทธาศาสนาอยู่สัก7น่ะเกินครึ่งอ่ะนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ไปที่สุดขนาดนั้นใช่มั้ยล่ะฮะโอเคดังนั้นตัวคำสอนทางศาสนาก็ย่อมต้องเป็นหน้าที่ขององค์กรทางศาสนาที่จะเผยแพร่ขยายของตัวเองต่อไปแข่งขันกันนะครับคุณธรรมยุทธ์คุณอยากจะเผยแพร่แบบนี้เผยแพร่ไปมหานิกายอยากจะเผยแพร่แบบนี้เผยแพร่มีนิกายอื่นมีเซมเข้ามาในประเทศไทยอยากจะเผยแพร่แบบนี้เผยแพร่ไปแต่เรากำลังพูดถึงว่าการใช้อำนาจรัฐกับศาสนาหรือการให้อำนาจรัฐกับองค์กรทางศาสนานะครับโอเคเราเสนอไปสูงสุดถึงขั้นยกเลิกซะมหาเถรสมาคมยกเลิกซะสำนักพุทธยกเลิกไปเลยพรบสงฆ์สูงสุดนะคือยกเลิกพรบสงฆ์แต่ถ้าไม่ได้ยกเลิกไม่ได้เอาแก้ไขได้ไหม
แยกอำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการออกจากกันได้ไหมในคณะสงฆ์คณะสงฆ์คือคณะสงฆ์แบบประเทศไทยเรานะแบบรัฐไทยแบบอำนาจรัฐไทยนะผมไม่ได้หมายความว่าพระสงฆ์ทั้งโลกหรือพระพุทธศาสนาสอนว่าคณะสงฆ์ต้องเป็นแบบนี้ผมกำลังบอกว่าคณะสงฆ์ภายใต้อำนาจรัฐไทยและคณะสงฆ์ที่ถืออำนาจรัฐไทยทั้งอยู่ใต้และถืออำนาจด้วยนะฮะไม่ใช่แค่เป็นผู้ใต้ปกครองอย่างเดียวนะครับคณะสงฆ์เป็นผู้ปกครองด้วยนะฮะคณะสงฆ์ภายใต้อำนาจรัฐและเป็นผู้ถืออำนาจรัฐด้วยเนี่ยมันคือเผด็จการรวมศูนย์ทั้งอำนาจบริหารนิติบัญญัติตุลาการ การจะบริหารออกนโยบายกำหนดแนวทางในการบริหารเป็นยังไงก็อยู่ที่จุดๆเดียวก็คือคณะสงฆ์กลุ่มเดียวเลยตั้งแต่มหาเถรสมาคมลงมาเจ้าคณะภาคเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะหนเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะตำบลก็ต้องฟังจากแหล่งเดียวนิติบัญญัติบริหารการออกกฎต่างๆออกประกาศต่างๆออกคำสั่งก็มาจากจุดเดียวและสุดท้ายเกิดอธิกรณ์ขึ้นเกิดข้อพิพาทขึ้นระงับอธิกรณ์ก็มาจากจุดเดียวเห็นไหมฮะถ้าย้อยถูกโทรจากพระผู้ใหญ่ในกรุงเทพบอกให้เอาพระย้อยออกไปก่อนก็มาจากจุดเดียวนี่เราก็เห็นว่าปัญหามันคือ ที่เราเห็นเนี่ยมันแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งไอตัวภูเขาน้ำแข็งจริงๆมันอยู่ใต้มหาสมุทรที่เรายังไม่เห็นอีกเยอะดังนั้นข้อเสนอที่อาจจะใกล้ที่สุดนะเรามีข้อเสนอไกลข้อเสนอใกล้เป็นไปได้ระยะใกล้เป็นไปได้ระยะไกลซึ่งแม้แต่สิ่งที่เรามองว่าเป็นไปได้ในระยะใกล้เนี่ยก็ยังรู้สึกลำบากเหลือเกินเนี่ยก็คือแยกซะอำนาจคณะสงฆ์แยกออกจากกันซะให้ชัดเจนบริหารที่บัญญัติและตุลาการรวมถึงการพูดไปถึงสมณศักดิ์กับเพราะทุกวันนี้การเป็นการมีสมณศักดิ์เนี่ยมันมักจะพ่วงมาด้วยอะไรพ่วงมาด้วยอำนาจในมหาเถรสมาคมด้วยเป็นพระสังฆาธิการด้วยเป็นเจ้าคณะนู่นนี่นั่นด้วยแยกไหมคนที่จะได้สมณศักดิ์ต้องมีอำนาจพวกนั้นเหล่านี้เพราะมันเท่ากับการเพิ่ม power ขึ้นไปในตัวด้วยนะครับคุณมีทั้งสมณศักดิ์คุณมีทั้งตำแหน่งทางปกครองคุณมีทั้งตำแหน่งทางบริหารเนี่ยมันมาด้วยกันนะครับมันทำให้ทะเลิงในอำนาจเหลิงในอำนาจไปด้วยกันและลุกแก่อำนาจไปด้วยกันนะครับอันนี้คือข้อเสนอที่มันน่าจะเป็นไปได้ใกล้ที่สุดนะแต่ก็ยังรู้สึกว่าถ้าประเทศไทยเราเป็นเผด็จการก็ยังเป็นไปไม่ได้มันจะเกิดขึ้นได้เมื่อประเทศเป็นประชาธิปไตยเท่านั้นใช่ครับแต่ว่าครูใหญ่บอกว่าใกล้นี่สำหรับผมข้อเสนอของครูใหญ่ก็โคตรไกลเหมือนกันไกลมากใกล้ที่สุดใกล้ที่สุดใกล้ที่สุดโอ้โหสมมติสำหรับผมแล้วก็คนพูดทั่วไปก็คิดว่าคงจะไกลมากๆอยู่เอามาว่าเอาขอมองแบบใกล้ที่สุดใกล้อย่างที่ผมคิดว่ามันใกล้นะก็คือว่าอย่างความเป็นอยู่โครงสร้างที่มันเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคนก็เริ่มมองว่าทุกวันนี้การใช้ผ้าเหลืองเพื่อเขาเรียกนะหาแสงให้กับตัวเองหาแฟนคลับให้กับตัวเองแล้วอาศัยแฟนคลับพวกเนี้ยทำหากินน่ะมันกลายเป็นช่องทางใหม่ไปแล้วอ่ะอันนี้คือแบบความเป็นจริงที่เกิดขึ้นณวันนี้ที่สุดนะฮะโอเคผมเข้าใจว่าที่ทั้งสองท่านเสนอมาเป็นแนวคิดที่แบบโอ้โหต้องใช้เวลาอีกนานมากแต่ว่าณวันนี้เรากำลังเห็นผ้าเหลืองเป็นเหมือนกับเป็นช่องทางในการที่จะอะไรนะช่องทางหาเงินอ่ะแบบที่ช่องทางอะไรช่องทางทำเงินน่ะไปแล้วหรือเปล่ามันจะเกิดปรากฏการณ์นั้นเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาถึงแม้ว่ากรณีของสมปองกับไพรวันอาจจะไม่อยู่ในกรณีนี้แต่ว่ามันมีวิธีการที่จะคล้ายๆกันคือทำไงก็ได้ให้ผ้าเหลืองมาคลุมตัวแล้วจากนั้นก็หาความอะไรล่ะสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมาให้เป็นที่ยอมรับแล้วก็ความเป็นวัดความเป็นพระเนี่ยมันปกป้องอะไรหลายเรื่องได้แล้วสุดท้ายพอได้แฟนคลับแล้วก็ออกไปหากินอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นอาจารย์สุรพจน์มองว่ามันจะต้องทำอะไรได้ไหมกับปรากฏการณ์นี้หรือสังคมควรจะต้องเข้าใจเรื่องนี้อย่างไรโอ้โหอันนี้นะศาสนามันเป็นพลังในเรื่องเงินมาตนาครับอะไรแล้วก็คือมันถ้าในระดับคำสอนเลยเนี่ยความร่ำรวยมันเป็นผลของบุญนะอำนาจก็เป็นผลของบุญใช่ไหมฮะในระดับคำสอนแล้วเราสร้างราชอาณาจักรมาได้เนี่ยก็ด้วยพลังของศาสนานะการเกณฑ์แรงงานไพร่ทาสมาสร้างวัดสร้างวังสร้างกำแพงเมืองอะไรต่างๆมันเชื่อมโยงกับศาสนาทั้งนั้นเลยคือถามว่าโดยการใช้อำนาจใช้กำลังอย่างเดียวบังคับคนไม่ได้มันต้องทำให้คนเชื่อว่า
พระมหากษัตริย์เราทรงทศพิธราชธรรมเป็นพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าอยู่หัวใช่ไหมแล้วก็การมาทำสร้างวัดประจำเมืองของเราไม่ว่าจะเป็นวัดพระแก้ววัดอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้แรงงานมหาศาลเนี่ยมันเป็นการบำเพ็ญบุญบารมีร่วมกันนะทีนี้พอสังคมมันเปลี่ยนมาเป็นทุนนิยมแล้วเนี่ยศาสนาก็มาตอบสนองเรื่องการหาเงินในรูปแบบใหม่ที่คุณไปชมตีธรรมกายใครไปชมตีธรรมกายเนี่ยแต่วัดอื่นก็หาเงินเหมือนกันเพียงแต่วัดธรรมกายอาจจะหาได้เก่งกว่าอะไรอย่างเงี้ยและคราวนี้ในปัจจุบันเนี่ยสังคมมันเปลี่ยนมาเป็นโลกยุคโซเชียลก็คือบางคนก็สร้างชื่อเสียงโดยการเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทีนี้พระก็มีช่องทางเหมือนกันอ่ะเป็นเซเลบเป็นมีวิธีการหาเงินเนี่ยก็เทศบ่อยไงกาโตะนี่ก็เทศบ่อยก็มีรายได้เข้ามาเทศทุกวันใช่ไหมผ่านโซเชียลมันก็เป็นช่องทางอ่ะครับมันเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าศาสนามันเป็นเครื่องมือในการหาเงินอำนาจอะไรต่างๆมาตลอดประวัติศาสตร์อยู่แล้วแต่พอสังคมเปลี่ยนไปก็เป็นมีวิธีการใหม่ๆแต่ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มันตอกย้ำเรื่องของความแบบมันภาพพระกับความเป็นนักอะไรล่ะความเป็นการสร้างกระแสมันตอกย้ำความตอแหลหลอกลวงหรือเปล่ามันก็อย่างที่ผมพูดอ่ะมันไม่มีประเด็นเรื่องความระบบศีลธรรมทางศาสนาเนี่ยถ้าเอาหลักการของศีลธรรมสมัยใหม่ไปจับมันก็ไม่ใช่ศาสนามันพลิกพลิ้วไปเรื่อยมันเป็นเรื่องของการตีความใช่ไหมฮะแต่หลักการสมัยใหม่มันก็จะพูดถึงว่าอะไรที่เป็นศีลธรรมเนี่ยมันคือมันต้องมีความซื่อตรงต่อความเป็นมนุษย์นะเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะเคารพสิทธิเสรีภาพนะมันก็กว้างๆแต่ว่ากว้างๆนี้มันก็คือมันมีความชัดเจนนะว่าแบบไหนคือละเมิดศักดิ์ศรีความมนุษย์ถ้าเป็นการหลอกลวง หลอกลวงไม่ซื่อตรงต่อผู้บริโภคพูดง่ายไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือศาสนาเงี้ยมันก็ไม่เรสเปคต่อความเป็นมนุษย์แล้วหรือการหลอกลวงทางการเมืองก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่เงี้ยนะครับแต่ว่าสมัยใหม่มันก็ไม่ได้พูดถึงศีลธรรมอย่างเดียวใช่ไหมมีกฎหมายมีอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ทีนี้ศาสนาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มีข้อยกเว้นอยู่เยอะด้วยเราคิดว่ามันเป็นศาสนาเนี่ยความศรัทธาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ถูกอ้างว่าที่ถูกอ้างว่าเป็นที่มาของศีลธรรมแต่ผมกลับมองว่าในโลกสมัยใหม่เนี่ยศาสนาเป็นพื้นที่ของข้อยกเว้นทางศีลธรรมหลายอย่างที่มันดูเหมือนจะผิดหลักศีลธรรมสมัยใหม่เนี่ยแต่ว่าองค์กรศาสนาทำได้หรือว่านักบวชทำได้อะไรได้เป็นปกติครับครับครูใหญ่มองอย่างไรครับคนทุกวันนี้เริ่มเสื่อมในผ้าเหลืองคืออย่างที่ผมบอกว่าหลายคนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็สามารถแยกออกนะว่าโอเคศาสนาเขาก็ยังศรัทธาอยู่นะแต่ตัวผ้าเหลืองตัวคณะสงฆ์นี่เขาไม่ไหว้แล้วพระเพลิดทำบุญได้เขาก็จะทำบุญกับสิ่งอื่นไปอะไรเงี้ยความเสื่อมศรัทธาที่มีต่อผ้าเหลืองอย่างที่เมื่อสักครู่ครูใหญ่เองก็บอกว่ามันก็เกี่ยวพันกันนะอะไรเงี้ยความเสื่อมศรัทธาของผ้าเหลืองเราจะแก้อย่างไรเพราะว่าถ้าหากว่าทุกคนมองว่านี่มันคือเหมือนกับอย่างที่อาจารย์ว่าคือว่ามันเป็นเรื่องของแบบพยายามที่จะหลอกลวงอ่ะถ้าจะให้คนมีความเชื่อหรือมีความคิดว่าสุดท้ายเนี่ยพระสงฆ์มันมีความหลอกลวงตอแหลมากหรือเปล่าแล้วมันนำไปสู่ความปัญหาของการนับถือศาสนาด้วยอะไรเงี้ยดังนั้นมองว่ามันจะทำอย่างไรในความเสื่อมศรัทธาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่คนเริ่มไม่ค่อยจะเริ่มอะไรล่ะนิยมผ้าเหลืองหรือไม่คิดว่านี่คือแหล่งแห่งความเป็นศีลธรรมอีกแล้วอะไรเงี้ยครับคือจริงๆเนี่ยถ้าจะพูดไปเนี่ยมันก็จะพูดเหมือนเอากำปั้นทุบดินนะฮะแล้วก็ผมคิดว่ามันดูโง่เขลาในคำตอบอยู่เหมือนกันนะครับว่ามันต้องไปดูที่ว่าคุณคิดยังไงกับศาสนาคุณมองศาสนาเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจหรือคุณมองศาสนาเป็นพื้นที่แสวงบุญถ้าคุณมองศาสนาเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจหาความรู้ให้กับตัวเองเนี่ยคุณจะไม่ได้ยิ่งอะไรกับพ
พระสงฆ์คุณจะอาจจะไปสนใจว่าท่านจะหาความรู้ทางศาสนาได้ที่ไหนหนังสือไหมก็จะถูกมองว่าเป็นหนอนตำราอีกหรือเปล่าหรือถ้ามีพระสงฆ์พระสงฆ์จะเป็นอะไรพระสงฆ์จะมีหน้าที่เป็นผู้วิเศษเป็นนักบุญที่จะถ้าฉันทำอะไรกับคนคนนี้ให้ข้าวให้น้ำให้เงินแล้วฉันจะได้บุญหรือฉันจะเอาความรู้จากพระหรือฉันจะเอาบุญจากพระมันต้องมองกันนะพุทธศาสนิกชนจะเอาอะไรจากพระสงฆ์ถ้าพุทธศาสนิกชนจะเอาความรู้จากพระให้โอกาสคุณฉันให้ข้าวคุณกินเพื่อคุณไม่ต้องมาหาข้าวกินแล้วไปศึกษาแทนฉันมีเวลามาเล่าให้ฉันฟังให้คุณจะเอาความรู้จากพระหรือคุณจะฉันใส่บาตรให้พระแล้วฉันจะได้บุญไปสวรรค์ไปมีร่ำรวยคุณก็จะให้ค่ากับนักบวชอีกแบบนึงดังนั้นคำถามคือคุณจะเอาอะไรกับพระสงฆ์แล้วการบอกว่าคุณจะเอาอะไรกับพระสงฆ์มันจะทำให้คุณให้ค่ากับพระสงฆ์อีกแบบนึงหรืออีกคำถามนึงประเทศไทยเราเนี่ยหรือแม้แต่คนในสังคมไทยเราเนี่ยเราวัดความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาจากอะไรจากการมีพระจำนวนมากไหมหรือจากการมีวัดสวยวัดโตวัดที่มีช่อฟ้าบรรยากาศหางหงส์เห็นไหมเพราะกาโตะอันนี้ก็ย้อนกลับมาที่กาโตะเพราะกาโตะสามารถหาเงินเข้าวัดและวัดก็ยังสร้างอยู่ดังนั้นก็ปกปิดให้กาโตะอยู่ต่อไปวัดจะใกล้เสร็จก็ค่อยว่ากันหรือวัดเสร็จก็ค่อยสึกหรืออะไรก็ค่อยออกไปถ้าปิดไปได้นานไปได้เขาอยากอยู่ก็อยู่นี่หรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะเรากำลังวัดความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาจากสิ่งก่อสร้างจากจำนวนพระจากจำนวนวัดจากสิ่งก่อสร้างในวัดหรือเปล่าเราวัดความเจริญรุ่งเรืองจากกับของศาสนาจากอะไรก็ต้องกลับไปถามนะครับหรือเราเซนซิทีฟกับเรื่องอะไรทางศาสนากับพระสงฆ์เราเซนซิทีฟกับเรื่องอะไรเอาแค่เรื่องปาชิกสี่เนี่ยเราเซนซิทีฟกับแค่เรื่องการเสพเมถุนหรือเปล่าใช่ไหมครับพอเวลามีข่าวพระเสพเมถุนนี่เราก็จะออกมาวิดไว้กระตู้หูติดตามมันเป็นยังไงมันดูก็สิบมันดูน่าสนใจน่าติดตามแล้วมันดูดราม่าดีหรือเปล่านะครับทำไมอีกตั้ง3ข้อล่ะการอวดอุตริมนุษยธรรมอย่างนี้เราเซนซิทีฟไหมเพราะเราหวังอะไรจากพระพิสุทธิ์อ่ะเราหวังความเป็นผู้วิเศษของพระด้วยนะครับสังคมไทยล่ะหวังความเป็นผู้วิเศษของพระนะครับเราไม่ได้หวังว่าพระคือผู้ขัดเกลาเหมือนเราหวังว่าผู้คุณบวชเป็นพระแล้วคุณเดินออกจากโบสถ์ตอนเอซ่าฮังพันเตออกมาแล้วเนี่ยแล้วคุณก็เป็นผู้วิเศษแล้วกราบได้เลยเป็นผู้วิเศษเป็นคนดีแล้วเพราะเป็นพระแล้วนี่บวชแล้วนี่จะเป็นผู้วิเศษแล้วนี่ใช่ไหมครับเราก็เลยไม่เซนซิทีฟกับเรื่องการปวดอุตริไงพระสงฆ์สักเสกเลขยันทำเล่มนกลไกแสดงคุณวิเศษที่ไม่มีได้มีอยู่จริงเราไม่เซนซิทีฟใช่ไหมครับอย่างกรณีอะไรนะอดีตพระเดือนชัยอย่างเงี้ยนะครับมันน่าเซนซิทีฟมากเลยนะครับกับการปวดอุตริแบบแสดงกิริยาอภินิหารต่างๆนะครับกระมังตอนแมงหอดแมงเงาอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปเนี่ยมันน่าเซนซิทีฟมากเลยแต่สุดท้ายพระรูปนี้ไม่ได้ถูกตรวจสอบเรื่องอุตริไหมอดีตพระคนนี้ไม่ได้ถูกตรวจสอบเรื่องปวดอุตรินะสุดท้ายไปถูกจับเพราะเมาเสพยาฝ่าด่านใช่ไหมครับเราเซนซิทีฟอะไรเราเซนซิทีฟกับเรื่องเงินทองไหมพระภิกษุสงฆ์จะบริหารจัดการเงินในวัดยังไงไม่ให้ล่วงปาชิกข้อว่าด้วยเงินทองตั้งแต่ห้ามาศกหรือห้ามาศกเราเซนซิทีฟขนาดไหนเราตีความคำว่าห้ามาศกคือหนึ่งบาทหรือเปล่าแต่สมมติว่าห้ามาศกคือเงินจำนวนที่มันพอจะเป็นคดีความได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเซนซิทีฟกับเรื่องไหนต้องบอกเราเซนซิทเราอ่ะมันมีจากสามคำถามเนาะเราคาดหวังอะไรจากพระสงฆ์สองเราวัดความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาจากอะไรสามเราเซนซิทีฟกับพระสงฆ์ในเรื่องอะไรถ้าเราตอบสามคำถามนี้ได้เลยครับผมคิดว่ามันก็พอที่จะไปได้นะครับมีข้อเสนออะไรมั้ยคือทุกวันนี้เราเห็นความอะไรนะตกต่ำหรือความปัญหาของคณะสงฆ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมีแต่เรื่องไม่ดีทั้งนั้นเลยมีข้อเสนอแนะในการที่จะแก้ปัญหานี้ในจะเรียกว่าเสนอก็อย่างนั้นนะแต่ว่ามันเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นอะไรได้ไหมมีข้อเสนอมีแนวคิดอะไรในระยะสั้นที่จะทำให้ดำรงไว้ซึ่งความศรัทธาอยู่ต่อไปแล้วก็ลดไอ้ปัญหา
ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตได้หรือถ้าไม่มีปัญหาเกิดขึ้นวิธีการการแก้ปัญหาคณะสงฆ์ก็เป็นไปอยู่บนพื้นฐานของการดำรงไว้ซึ่งศีลธรรมการดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นศรัทธาเนี่ยมันมีแนวคิดหรือข้อเสนออะไรในระยะเฉพาะหน้าไหมครับอาจารย์สุรพจน์ครับว่าจะเพราะว่าเราเจอแต่ปัญหาเยอะมากในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่ปัญหาเรื่องที่มันไม่ได้ส่งเสริมคณะสงฆ์และไม่ได้ส่งเสริมพุทธศาสนาเลยเนี่ยอาจารย์มีข้อเสนออะไรในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไหมครับทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับปัญหาทางศาสนาให้ศาสนาดีขึ้นน่าศรัทธามากขึ้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะมีข้อเสนออะไรแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าใครจะสร้างข้อเสนออะไรออกมาแล้วจะนำไปสู่การปฏิบัติให้มันดีขึ้นได้ผมก็มองแค่ว่ามันกำลังทำลายตัวมันเองนะคือสถาบันอนุรักษ์นิยมทั้งหลายที่ไม่ยอมปรับตัวเข้ากับคุณค่าของโลกสมัยใหม่เนี่ยมันทำลายตัวมันเองอ่ะวิธีการทำลายตัวมันเองของมันคือมันไปขัดแย้งกับความก้าวหน้าทางความคิดความใฝ่ฝันอะไรของคนรุ่นใหม่เนี่ยเอาเรื่องง่ายๆอย่างนี้เรื่องที่นักบวชไปสวรรค์ที่สันเขื่อนเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นเรื่องสาธารณะนะศาสนาเป็นเรื่องส่วนตัวใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากระบบโครงสร้างของเราเนี่ยเรากำหนดให้ศาสนาเป็นเรื่องสาธารณะเป็นเรื่องส่วนรวมใช่ไหมเรามีคณะสงฆ์ของรัฐเราบังคับเรียนศาสนาโรงเรียนเนี่ยคือเอาเรื่องส่วนตัวมาเป็นเรื่องส่วนรวมเป็นเรื่องสาธารณะเพราะฉะนั้นพอมีปัญหานี้เกิดขึ้นเนี่ยแทนที่มันจะเป็นปัญหาของกลุ่มคนในวัดนั้นชุมชนรอบๆวัดนั้นที่เขาเข้าวัดเขาจะมาจัดการกันเองมันกลายเป็นดราม่าเป็นเรื่องระดับชาติอะสื่อเรื่องเล่าเช้านี้หรือช่องต่างๆเนี่ยให้เวลากับข่าวแบบเนี้ยผมว่าให้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะในการลำดับเหตุการณ์ในการเอาคลิปแต่ละอันละอันออกมาเล่าเนี่ยผมก็มีคำถามว่าถ้าคุณให้เวลากับกลุ่มทะลุวังเนี่ยสัก10นาทีเอาประเทศเปลี่ยนเลยอ่ะแต่สิ่งที่คุณทำอยู่ณปัจจุบันเนี่ยคุณกำลังหยิบยกเรื่องส่วนตัวเอามาเป็นประเด็นสาธารณะสื่อมันก็คือสื่อสาธารณะแล้วคุณไปหยิบเรื่องนี้มาเป็นประเด็นสาธารณะแล้วก็เล่ายาวทุกวันให้คนเสพไปจนคนลืมเรื่องอะไรที่มันเป็นประเด็นสาธารณะเนี่ยแล้วถึงที่สุดแล้วคุณจะแก้มันยังไงผมคิดว่าแล้วคุณจะทำให้ศาสนาดีขึ้นยังไงทำให้ศาสนาเจริญขึ้นยังไงเพราะว่าสังคมในโลกสมัยใหม่มันไม่ได้โจทย์ของมันไม่ได้ต้องการความเจริญของศาสนาเราต้องการความเจริญของประชาธิปไตยต้องการเจริญความเจริญของสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคต้องการจะให้ศาสนามันกลายเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นความเชื่อส่วนบุคคลทีนี้การเอาศาสนามาเป็นเรื่องของรัฐเป็นเรื่องศาสนามันเป็นตัวถ่วงไปขัดกับความเจริญของประชาธิปไตยของสิทธิเสรีภาพอะผมคิดว่าถ้ามีข้อเสนอก็คือข้อเสนอที่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะหันหลังให้กับศาสนามากขึ้นแล้วถ้าคุณหันหลังให้กับศาสนาที่มันเป็นอยู่เนี่ยนะมากขึ้นผมเจอเพจหนึ่งที่เขาโพสต์ว่าเขาหันหลังให้ศาสนาเพราะเขาไปบวชเขาไปบวชแล้วเขาไปเห็นโลกภายในสังคมวัดแล้วเขาก็ตัดสินใจเป็นคนไม่มีศาสนาผมคิดว่าถ้ามีคนแบบนี้มากขึ้นแล้วตื่นรู้มากขึ้นหันหลังให้มากขึ้นแล้วถ้าเขาจะสนใจศาสนาเขาก็ไปสนใจที่ตัวปรัชญาในคำสอนหนึ่งเดียวที่เอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตเขาเนี่ยมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วระบบที่มันเน่าเฟะมันก็จะกัดก่อนทำลายตัวมันเองคนก็จะเสื่อมศรัทธาไปเรื่อยๆซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าศาสนาในแบบที่มันเป็นอยู่นี่มันเสื่อมลงนะครับแบบที่เป็นอยู่มันเสื่อมลงเพราะผมพูดมาแล้วว่าแบบอย่างทางศีลธรรมมันก็ไม่ได้แล้วก็ตัวคำสอนมันก็ไม่ได้อีกนะเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งพวกนี้คนหันหลังให้มากขึ้นแล้วคนมาสนใจเรื่องสังคมเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมความยุติธรรมสิทธิเสรีภาพอะไรมากขึ้นประชาธิปไตยมากขึ้นเนี่ยมันจะดีแล้วผมก็ยังมองอีกนะว่าไอ้การที่เรามาเถียงกันเรื่องอะไร อุดมการณ์กับปากท้องอะไรมาก่อนแล้วมันมาจบที่การยึดติดในตัวบุคคลมากเกินไปเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งมันเป็นอิทธิพลของวิธีคิดแบบศาสนา
ซึ่งอยู่ในหัวสมองของคนส่วนใหญ่เนี่ย คือมันมีงานอันหนึ่งที่บอกว่าเขาตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ที่ต่อไปคนไทยจะคิดว่าคุณทักษิณเป็นโพธิสัตว์มาประโปรดคือคิดว่าถ้าคุณทักษิณพูดแบบนี้คิดแบบนี้คนก็เชื่อตามหมดเพราะเชื่อว่าสิ่งที่คุณทักษิณทำไว้เนี่ยคือเสียสละเพื่อส่วนรวมทำให้สังคมดีขึ้นซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่ามันจริงในช่วงเวลานั้นแต่บางเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยเราก็ต้องตั้งคำถามใช่ไหมแต่เพราะเนี่ยเพราะว่าทำยึดติดตัวบุคคลเนี่ยฝ่ายขวาก็ยึดติดตัวบุคคลยึดติดอีกแบบหนึ่งฝ่ายประชาธิปไตยก็ยึดติดอีกแบบหนึ่งผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นอิทธิพลของศีลธรรมแบบศาสนาที่อยู่ในวิธีคิดของคนไทยถ้าศาสนาแบบนี้เสื่อมลงได้จะดีกลายเป็นสิ่งดีไปนะศาสนาหมายถึงว่าคณะสงฆ์หรือองค์กรศาสนาที่เป็นอยู่ในประเทศไทยเสื่อมลงได้ก็จะเป็นการดีจะได้เกิดค่านิยมใหม่หรือสิ่งที่เป็นความเชื่อใหม่เกิดขึ้นครูใหญ่คิดยังไงฮะเรามีข้อเสนอเฉพาะหน้าที่จะแก้ปัญหาหรือว่าเห็นด้วยว่าสุดท้ายก็เสื่อมไปแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็สามารถที่จะคิดหาศีลธรรมรูปแบบใหม่ที่เขาเชื่อมั่นได้ครับคิดยังไงเชิญถ้าค่านิยมเดิมถ้าเราจะบอกว่าเราจะกลับไปสู่ค่านิยมเดิมได้ยังไงใช่ไหมครับแล้วแก้ปัญหาศาสนาแล้วกลับไปสู่ความดีแบบค่านิยมเดิมไม่มีทางออกมันไม่ย้อนกลับไปเช่นนั้นแล้วอาจารย์สุรพจน์อธิบายไว้ได้ชัดมากนะครับไว้ได้ชัดแล้วว่ามันไม่กลับไปอย่างนั้นแล้วนะครับแล้วมันแล้วเรื่องจำพวกเนี้ยเรื่องความเราเรียกว่าเรื่องอะไรนะเรื่องคราวๆเรื่องเสียหายทางศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลมันมีมาตลอดอย่างที่ผมพูดไปแล้วมันมีมาตลอดตั้งแต่พุทธกาลก็มีใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าดับขันไปแล้วก็มีและมีมาเรื่อยๆเป็นเรื่องปกติผมไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องปกติที่เราจะยอมรับได้นะครับว่าปกติคือมันมีอยู่แล้วพระพุทธขนาดพระศาสดายังดำรงอยู่เนี่ยก็ยังมีดังนั้นในขณะที่พระศาสดาไม่อยู่เนี่ยทำไมมันจะไม่มีล่ะดังนั้นคาดหวังแบบไหนใช่ไหมครับเราคาดหวังแบบไหนในคำถามที่ผมพูดไปเราคาดหวังแบบไหนเราคาดหวังความบริสุทธิ์ผุดผ่องเหรอพระศาสดาอยู่มันยังไม่ได้บริสุทธิ์ผุดผ่องเลยใช่ไหมครับในตัวองค์กรสงฆ์ในตัวพระสงฆ์เนี่ยนะครับเราคาดหวังกับพระสงฆ์แบบไหนใช่ไหมครับหรือแม้แต่ว่าเราต้องการพระภิกษุแบบไหนเราต้องการพระภิกษุที่เป็นผู้ขัดเกลาหรือเราต้องการเรามีคติต่อพระแบบไหนเรามีคติว่าพระคือผู้กำลังฝึกฝนหรือเรามีคติต่อพระคือคนที่บรรลุแล้วเนื้อไหมครับเราเห็นพระออกมาจากโบสถ์คือดีแล้วบรรลุแล้วท่านมีธรรมแล้วท่านมีคุณธรรมแล้วน่ากราบจังเลยน่าไหว้จังเลยหรือเราก็บอกว่าเอ้ยเขาออกมาจากโบสถ์เนี่ยต่อไปนี้ชีวิตของเขาคือเริ่มการฝึกฝนเรากำลังคิดอะไรกับพระสงฆ์อยู่เรากำลังคิดอะไรกับศาสนาอยู่ใช่ไหมครับประเทศเรากำลังบอกว่าเฮ้ยเราเป็นเมืองพุทธนะมีพระสงฆ์ตั้งเยอะแยะเลยแต่อย่าลืมนะครับพระสงฆ์เหล่านั้นเนี่ยนอกจากจะมาบวชเนี่ยหนึ่งติดยาออกไปบวชซะใช่ไหมครับไม่มีงานทำไปบวชซะอกหักหลักลอยคอยงานสังขารโทรมก็ไปบวชใช่ไหมครับหรือเราอยากจะให้คนมาบวชตามประเพณีหรือเปล่าอายุ25อายุ20บวชพ่อแม่จะได้เกาะชายพระเหลืองนะครับผมก็เห็นมีแต่สีกาตองนี่แหละว่าเกาะชายพระเหลืองขึ้นสวรรค์นะครับที่เห็นเต็มชัดๆนะฮะคนอื่นผมก็ยังไม่รู้ว่าได้กับเกาะชายพระเหลืองขึ้นสวรรค์จริงๆไหมนะครับผมก็มีสีกาตองเนี่ยที่ผมเห็นได้เกาะชายพระเหลืองขึ้นสวรรค์ที่สันเขื่อนนะฮะก็ตอนแรกก็ไม่รู้นะครับเราก็จะเห็นแบบนี้หรือเราจะมองว่าเปลี่ยนค่านิยมกันไหมว่าคนจะไปบวชคือคนที่แบบไหนคนอยากแสวงหาธรรมเหรอแล้วหรือเปล่าถึงจะต้องค่อยไปบวชไม่ใช่แบบบวชตามประเพณีสุดท้ายเราก็จะเห็นว่าบางบ้านก็ต้องมาทุกข์ใจเพราะลูกเป็น LGBTQจะให้ลูกไปบวชลูกก็ไม่อยากบวชแล้วพ่อแม่ก็มาทุกข์ใจว่าฉันจะได้ขึ้นสวรรค์ไหมเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะเรามีค่านิยมแบบนี้ไงค่านิยมว่าการบวชเป็นหน้าที่ใช่ไหมครับผมไม่ได้ผมมองว่าการบวชมันเป็นหน้าที่อย่างนี้เลยอย่างกาโตะก็มาบวชพ่อแม่ขอเงี้ยมันเป็นหน้าที่ที่กาโตะจะต้องบวชกาโตะอาจจะไม่ได้อยากได้บวชแต่พอบวชเข้ามาแล้วหากินได้แล้วอยู่ได้แล้วมีชื่อเสียงสร้างชื่อได้ก็เลยอยู่ต่ออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับอันนี้เรามองเรื่องศาสนาผมตัดเรื่องทฤษฎีทางการเมืองเรื่องความคิดทางการเมืองโลกวิสัยต่างๆอะไรออกไปมองที่ตัวศาสนาเนี่ยตัวองค์กรทางศาสนาเนี่ยเราจะเอาแบบไหนกับศาสนาเราคาดหวังอะไรกับศาสนาครับก็ส่วนครับก็ดีฮะส่วนประเด็นของอดีตพระกาโตะสีกา
ตองก็ต่อไปนี้ก็ความผิดทางพระก็น่าจะไม่สามารถทำอะไรได้แต่ว่าความผิดในเด็กคารวาสเรื่องของการขู่กันโชคขอเงินกันเอาเงินจากวัดไปนั่นก็เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากันนะว่าใครเสียหายก็ต้องไปฟ้องร้องเอาผิดกันนะครับก็น่าจะเป็นประเด็นที่ให้เข้าใจเรื่องของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับศาสนาและก็คณะสงฆ์มากขึ้นซึ่งก็ทำให้เห็นว่ามันมีทางออกอยู่แล้วก็โอกาสที่จะทำให้ความคิดความเชื่อของในค่านิยมเดิมๆกับความเชื่อที่มีต่อพุทธศาสนาหรือคณะสงฆ์ในประเทศไทยก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยถ้าปัญหาของคณะสงฆ์ยังคงเป็นแบบนี้อยู่นะครับวันนี้กลับขอบพระคุณทั้งสองท่านมากนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครูใหญ่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ